ขออนุญาตนะครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอะบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นมารยาทหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พวกเราทุกคนควรจะต้องกล่าวบ่อยๆก็คือการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์สบายดีไหมอัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวเป็นยังไงบ้างอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็สุขภาพร่างกายเป็นยังไงอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เป็นมารยาทแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกล่าวอยู่เป็นประจำเพราะว่าถือเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอันเนื่องมาจากว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับถือว่าต้องผูกพันกับอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการมีชีวิตอยู่ผมพูดอยู่ได้หลายครั้งนะครับว่าการที่เรามีลมหายใจการที่เรายังสามารถไปไหนมาไหนได้การที่เราตื่นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพูดง่ายๆว่าสุขภาพร่างกายก็ยังสมบูรณ์อยู่ถึงแม้จะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนักนะเพราะว่าบางคนก็มีโรคประจำตัวบางคนก็ปวดหัวบ้างอะไรบ้างนะฮะอย่างผมเช้านี้ก็มีบ้างนิดหน่อยเหมือนกันก็เลยมาช้านิดนึงนะอัดยาลมมาก่อนตามสภาพนะตามสภาพก็ต้องขอมาอัพด้วยนะครับหัวข้อนะครับหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอันมูดาวะมะหรืออันอิสติกอมะนั่นเองนั่นก็คือเรื่องของการทำความดีอย่างสม่ำเสมอแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องปฏิบัติให้ลุล่วงถือเป็นภารกิจนะครับเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของพวกเราทุกๆคนทีนี้เวลาเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันล้าไปมันอะไรนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวถ่วงเหมือนกันที่จะทำให้งานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ครบองค์ประกอบของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องพยายามหาวิธีการนะครับแล้วก็พยายามในการที่จะทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดทีนี้มาฟังก่อนว่าเมื่อเราทำสมบูรณ์แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะฟังผลว่าหลังจากเราทำอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีที่อัลเลาะห์สั่งใช้เนี่ยมันจะต้องมีผลตามมาทีนี้ไอ้ผลที่ตามมาต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกดุนยานี่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆบางคนอยู่เป็นร้อยปีก็มีใช่ไหมครับก็เพราะนั้นไอ้ระยะเวลานานๆเหล่านี้มันก็ควรที่จะต้องมีกิจวัตรที่เราทำแล้วมันทำอย่างต่อเนื่องด้วยที่เราเรียกว่าอิสติกอมะหรือมุดาวะมะนั่นเองในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีบอกว่าฮับบุลอามานอิลลอฮิตะอาลาอะดะวะมุฮาวะอิงกัลละการงานที่เป็นที่รักยิ่งณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอพระทัยไม่ใช่การงานที่เราทำเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่การงานที่เราทำแล้วทุกคนยกย่องเปล่าการงานที่เราทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็ตามอย่างผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับอย่างเช่นการที่ละหมาดซุนนะเป็นประจำที่เป็นละหมาดดูฮานะเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาเยอะนะเพราะหลายคนเป็นแม่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับในช่วงเช้าเนี่ยเราอาจจะละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาเป็นประจำเลยของเราเนี่ยไม่สัปดาห์หนึ่งสักสองครั้งหรือว่าทุกวันเลยก็แล้วแต่มันก็เป็นความสมัครใจที่เราสามารถทำได้แต่ถ้าหากว่าเราทำทุกวันเนี่ยบางทีมันก็จะกลายเป็นกิจวัตรที่ถ้ามันหายไปเนี่ยมันเหมือนเราบกพร่องใช่ไหมเพราะนั้นเอาเริ่มจากน้อยๆก่อนอย่างวันที่เราถือศีลอดกันก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสใช่ไหมฮะเราทราบกันดีว่าวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยถือศีลอดกันเพราะนั้นใน2วันเนี่ยเราก็ละหมาดดูฮาร่วมด้วยเอาสักแค่นี้ก่อนแล้วทำเป็นประจำทำทุกสัปดาห์ทำทุกเดือนแล้วก็รักษาให้มันเป็นอิสติกอมะของเราให้มันเป็นกิจวัตรประจำของเราเลยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการงานที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีบอกว่าการงานที่อัลลอฮฺรักคืออัดวะมูฮาการงานที่เราทำอย่างสม่ำเสมอว่าอิงก้อนละแม้ว่าเพียงเล็กน้อยก็ตามหรือบางที อย่างเช่นเราไปละหมาดมัสยิดผมเคยแนะนำเด็กกันนะฮะว่าสมมติว่าเราอยากจะฝึกการบริจาคเวลาเราไปมัสยิดเนี่ยเขามีตู้รับบริจาคเราอาจจะใส่ที่ละ5บาทสัปดาห์ละ5บาทเพราะเข้าส่วนใหญ่เข้ามัสยิดกันวันศุกร์อย่างเดียวอ่ะนะใช่ไหมอันนี้มันหมายถึงนักเรียนนะฮะเพราะนั้นสัปดาห์ละ5บาท5บาท5บาทฝึกเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ของเขาก็ทำอยู่แล้วถือว่าเป็นการงานที่เราสามารถทำได้หรือแม้กระทั่งการอ่านอัลกุรอานของเราอ่านแค่วันละประมาณสัก5นาทีแต่เราอ่านทุกวันเพราะกุรอานคนอ่านทุกวันน่ะนะ
แต่แล้วก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือว่าเราควรจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองว่าระยะเวลาในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันควรจะต้องมีการอ่านอัลกุรอานในวันนั้นวันนี้อาจจะสัปดาห์ละวันสองวันหรือว่าวันเว้นวันอะไรก็แล้วแต่และพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้นี่แหละครับการงานที่ไม่ต้องเยอะเลยนะไม่ต้องเยอะเพราะถ้าเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกเวลาเราไม่สะดวกหรือว่าเราล้าเราเบื่ออะไรเนี่ยมันจะมีแหละเพราะนั้นเวลามันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และก็อีกอย่างนึงเขาก็เปรียบเทียบว่าไอ้ประเภทแบบเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกับฟองน้ำอัดลมอ่ะเวลาเปิดทีมันก็ฟูหลังจากนั้นมันก็หมดไปสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรละเพราะนั้นการงานที่อัลลอฮ์รักก็คือการงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอในอัลกุรอานเองเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้ท่านนบีบอกว่าวะอบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายะกีนจะมาถึงยะกีนภาษาชาวบ้านเรียกยะกีนน่ะคืออะไรนะความมั่นใจความมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรครับความมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรไอ้ที่มันชัวร์แน่ๆมันต้องมาหาเราแน่คือความตายนั่นหมายถึงว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ทําสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์สั่งใช้เนี่ยจนกว่าความตายจะมาถึงก็คือจนกว่าเราจะหมดลมหายใจจากโลกนี้ไปนั่นหมายถึงว่าเราต้องรักษาอีหม่านของเราให้มันตลอดรอดฝั่งนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าไอ้ความศรัทธาเท่านั้นแหละครับที่มันจะทําให้เราเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้มันกานอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคะลันจันนะท่านนบีบอกใครก็ตามที่วาระสุดท้ายบั้นปลายสุดท้ายของเขาหรือว่าคำพูดสุดท้ายของเขาคือการยืนยันได้ว่าอัลลอฮ์เป็นยังเป็นพระเจ้าของเขาอยู่เนี่ยเขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์แล้วแต่ส่วนงานอื่นก็ว่ากันไปนะก็เดี๋ยวมาชั่งตาชั่งกันก่อนว่าความดีแค่ไหนความชั่วแค่ไหนอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่แน่คือว่าอันนี้เป็นหลักประกันว่าเรามีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอการที่เราทำอิบาดะห์ให้มันเกิดความสม่ำเสมอให้มันตลอดรอดฝั่งให้มันเป็นอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับสิ่งที่มันเป็นผลบุญแน่นอนฮะสุดท้ายปลายทางที่เราคาดหวังคือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มาดูกันเป็นเรื่องๆว่าทำสิ่งต่อไปนี้แล้วสม่ำเสมอแล้วเราจะได้อะไรเรื่องแรกเลยนะครับ เรื่องของเขาเรียกรักษาเรื่องของตอฮาระตอฮาระคือความสะอาดเนาซอฟะรักษาความสะอาดและสำนึกผิดบ่อยๆเป็นสาเหตุทำให้เรานั้นเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์รักเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์รักต้องอย่าลืมว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องความสะอาดความสะอาดในทุกเรื่องนะฮะทั้งการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราเห็นไหมร่างกายของเราเสื้อผ้าของเราสถานที่อยู่อาศัยของเราแม้กระทั่งอาหารการกินของเราก็ต้องทำไมต้องสะอาดไม่ใช่อยากจะกินอะไรก็กินนะเห็นเขากินอะไรเราก็กินไม่ใช่เรามีกติกาเรามีข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ความลำบากสำหรับเราหลายคนอาจจะมองเป็นความลำบากเวลาเราบอกว่าเราไม่สามารถกินหมูได้เราไม่สามารถกินสิ่งที่ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นของที่ฮาลาลแต่ไม่ได้ถูกเชือดโดยหลักการศาสนาก็พูดง่ายๆไม่ได้ถูกกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวนามของอัลเลาะห์เนี่ยเราทานไม่ได้พูดง่ายๆก็คือไม่ฮาลาลเรากินไม่ได้ก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากลำบากแล้วจะอยู่ในสังคมยังไงอันนั้นเขามองแต่ถามว่าต้องถามตัวเราเองว่าเราลำบากมั้ยเราไม่ได้ลำบากใช่มั้ยยิ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับเยอะเรากินอย่างอื่นไม่ได้มันก็มีอย่างอื่นทดแทนอีกตั้งเยอะแยะยิ่งง่ายกว่าต่างประเทศจริงนะต่างประเทศตัวเลือกมันน้อยไงตัวเลือกมันน้อยมันกินได้อย่างเดียวขนมปังอ่ะแหละกินไปขนมปังผลไม้กินไปมันไม่ต้องเชือดนี่ใช่ไหมแต่ไอสิ่งที่ต้องเชือดเนี่ยมันก็ต้องมุสลิมเชือดเท่านั้นเพราะนั้นถามว่าเราลำบากไหมเราไม่ได้ลำบากเพราะนั้นไอสิ่งที่เขามองก็เรื่องของเขาว่ากันไปหรือแม้กระทั่งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาใช่ไหมหลายคนก็ที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเรียกสงสัยอ่ะนะว่าทำไมมุสลิมสามารถถือศีลอดได้ตั้งแต่รุ่งอรุณนะไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะเพราะดวงอาทิตย์ขึ้นนี่มันนั่นอยู่แล้วนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องของการหมดเวลาของการนมาดซุบฮีหรือฟะยัดนั่นเองแต่ว่ารุ่งอรุณก็คือตั้งแต่เข้าเวลาเราละหมาดฟะยัดจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าหรือที่เราเรียกว่ามักริบเนี่ยนั่นคือช่วงเวลาที่เราไม่สามารถทานอาหารได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนเขาก็สงสัยว่าเราอยู่ได้ยังไงไม่กินไม่ดื่มของเขานี่เต็มที่ก็อะไรไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินอาหารบางชนิดที่มันเป็นข้อจำกัดของเขาแต่ว่าของเรานี่เป็นไงอะไรก็ไม่กินทั้งนั้นน่ะน้ำก็ไม่ดื่มด้วยแล้วก็กิริยามารยาทก็ต้องพยายามสำรวมให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะเป้าหมายของการถือศีลอดละอัลละกุมตัตตะกูลใช่ไหมเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้สำรวมตนต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นถ้าหากว่าถือศีลอดแล้วมันไม่ได้สำรวมตนน่ะแปลว่าเราขาดทุนนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้เกิดความลำบากในการปฏิบัติเลยนั่นเพราะอะไรทราบมั้ยครับเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้ฝืนกับธรรมชาติไม่ได้ฝืนกับความเป็นจริงของชีวิตเราจึงทำได้เอาละคุมฮิญาบอีกเหมือนกันมุสลิมะคุมฮิญาบเขาอาจจะมองว่าอึดอัดโอ้ใส่เสื้อผ้าต้องไม่รู้กี่ชิ้นของเขานี่แทบจะไม่เหลือแล้วนะนับชิ้นได้เลยของเรานี่ปิดมิดชิดแต่งตัวเรียบร้อย
ขาอาจจะมองเป็นความรุ่มร่ามเป็นความนั่นก็เรื่องของเขาแต่ถามว่าถามเรากลับมาว่าเราลำบากไหมเราไม่ได้ลำบากเพราะนี่คือการอะไรนี่คือการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรยกระดับเราให้สูงยกระดับเราให้แจ๋วยกระดับเราให้มีเกียรตินั่นเองนั้นอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมที่อัลเลาะห์บอกคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลเลาะห์คือคนที่ทำไมยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเราก็พยายามในการที่จะทำตัวของเราเนี่ยให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์เราจึงไม่ได้ลำบากในการปฏิบัตินั้นถ้าคำสั่งของอัลเลาะห์บอกให้รักษาความสะอาดเราจะกินเราจะอยู่เราก็ต้องรักษาความสะอาดก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมืออะไรให้เรียบร้อยทานอาหารด้วยกับมือข้างขวาแต่งตัวก็แต่งตัวให้เรียบร้อยจะนมาดก็ต้องอัตฮารอสำคัญมากๆต้องอาบน้ำนมาดให้เรียบร้อยซะก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเงื่อนไขในการที่จะทำให้อิบาดะห์มันสมบูรณ์เพราะนั้นตฮารอสำคัญถ้าเราทำเป็นประจำก็หมายถึงการที่เรารักษาความสะอาดฮะดีษบทนึงสั้นๆที่เราท่องกันอยู่ติดปากแต่บางครั้งเราก็มองข้ามไปนะอันนะซอฟะตุมินัลอีมานเคยได้ยินใช่ไหมฮะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธามุสลิมท่องจำเด็กเล็กๆเขาท่องจำนะพอไปเรียนหนังสือมาเขาก็สอนไม่ต้องแปะอยู่ตามโรงเรียนตามไหนต่อไหนแต่ปรากฏว่าไอ้ที่แปะเป็นไงขยะเต็มไปหมดเลยไม่รู้สะอาดยังไงเหมือนกันบางทีเราก็กลายเหมือนเขาเรียกนะภาษาสุภาษิตไทยเขาบอกอะไรใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมคือไอ้ของไอ้สิ่งที่เรามีของดีๆแต่เราไม่กินนั้นหมายถึงคุกโกมบทบัญญัติหลักการเรามีอยู่พอพูดเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเราก็จะบอกนะอิสลามสอนไว้แล้วอิสลามสอนไว้แล้วอิสลามสอนไว้แล้วแต่เราไม่ได้มาปฏิบัติเราภูมิใจอย่างเดียวว่ามันมีหลักการแต่ว่าไอการขาดการปฏิบัตินี่แหละนี่คือความต้องยอมรับว่านี่คือความขาดทุนของเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเก็บให้หมดอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งที่บทบัญญัติของศาสนาเรื่องของความสะอาดนี่สำคัญมากๆมุสลิมถูกสอนในเรื่องความสะอาดแต่บางครั้งมุสลิมก็ฉายภาพที่เห็นแล้วก็น่าสงสารเนี่ยนะอย่างการแต่งตัวการแต่งตัวผู้หญิงไม่ค่อยมีปัญหาเพราะผู้หญิงรักสวยรักงามอยู่แล้วผู้ชายแต่งตัวบางทีเป็นไงฮะเสื้อผ้าใส่ชุดขาวโอ้แต่มอมเหลือเกินใช่ไหมชุดขาวที่แขวนดำอยู่เนี่ยมันมอมเหลือเกินมันก็ดูแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรามีแต่หลักการในเรื่องของความสะอาดแต่เราไม่ได้มีภาคปฏิบัติที่แท้จริงเพราะนั้นเราต้องรณรงค์กันในเรื่องนี้เหมือนกันรักษาความสะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นเหตุให้อัลลอฮ์รักแล้วเตาบ้าตัวเป็นประจำเตาบ้าตัวนี้เราพูดบ่อยมากนะฮะเพราะอย่าลืมว่าไอ้เตาบ้าเนี่ยมันเป็นประตูด่านแรกในการที่จะเคลียร์ทุกอย่างที่เป็นความผิดของเราไว้ก่อนทุกคนมีความผิดแต่ละเรื่องเราก็ต้องพยายามหาให้เจอนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความผิดของเราเนี่ยอย่าไปเหมารวมนะฮะฉันขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ปรากฏว่าเราเนี่ยมีไม่รู้กี่สิบเรื่องอะแล้วเหมารวมอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราไม่จริงจังเราไม่จริงใจเพราะนั้นต้องหาเรื่องให้เจอเรื่องอะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องของเราแล้วเราต้องการสำนึกผิดจริงๆหาเรื่องนั้นมาก่อนแล้วก็ตั้งมันก็ต้องเป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางในเรื่องของการเตาบ้าตัวในเรื่องของการสำนึกผิดซึ่งมันมีเงื่อนไขของมันนะเงื่อนไขง่ายๆเลยก็คือว่าเราต้องจริงใจในการสำนึกผิดในบาปเหล่านั้นจะลักขโมยจะทำซินาจะเล่นการพนันจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่วันนี้เนี่ยเราเตาบ้าตัวแล้วเราเปลี่ยนแล้วเรามาเป็นคนดีของอัลเลาะห์แล้วนั้นอย่างแรกที่ต้องมีแน่นอนคืออิคลาสต้องมาก่อนเลยแล้วก็ต่อมาก็คือต้องเสียใจกับไอ้ความผิดความบกพร่องเหล่านั้นอันนี้คือเงื่อนไขโดยรวมอยู่แล้วนะฮะของการเตาบ้าตัว1ต้องบริสุทธิ์ใจ2ต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจะดื่มเหล้าเมายามาก่อนจะเล่นการพนันมาก่อนจะทำความชั่วใดมาก่อนก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราเข้าเฝ้าอัลเลาะห์แล้ววันนี้เรากลับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเพราะนั้นต้องเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะต้องออกห่างจากความผิดเหล่านั้นโดยทันทีทันใดต้องไม่ประวิงเวลานะอย่างคนที่ติดยาเสพติดอย่างเงี้ยจะมาบอกว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถามว่าเรารู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดถ้ารู้ว่าผิดมันประวิงเวลาไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้แล้วมันหุกกลมค่อยๆลงมาอย่างนี้ได้อะอย่างเช่นในอดีตในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเรื่องของการเลิกเหล้าเนี่ยเขาไม่ได้ปุ๊บปั๊บแล้วเขาเลิกเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนณตอนนั้นเนี่ยยังอะไรกันอยู่ยังดื่มเหล้ากันอยู่ซอฮาบะห์หลายท่านก็ยังดื่มเหล้าอยู่พอหุกกลมลงมาเนี่ยเขาก็มาเป็นขั้นเป็นตอนว่าอย่าได้เหล้าเนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์นะแต่โทษของมันนั้นเยอะกว่าเพราะนั้นก็ยังถือว่ามีประโยชน์เพราะถ้ามองแล้วก็คือมันมีแอลกอฮอล์ในส่วนที่จะเอาไปทำเป็นส่วนผสมไปตัวทำละลายอะไรก็แล้วแต่ในหลักการของเขาอะนะแต่พอในสเต็ปที่สองหรือขั้นตอนที่สองเนี่ยแล้วตักรอพุทธศาสนาแต่ว่าอันตุมสุการออย่าได้เข้าใกล้การนมาดในขณะที่พวกเจ้ามึนกันอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ห้ามเหล้าใช่ไหมยังไม่ได้ห้ามแต่พอขั้นตอนที่สาม
เบ็ดเสร็จเลยอินนามันคอมรุวัลไมซีรุวัลอันซอบวนอัสลามลิจซุมมินอามะลิชัยฏอนฟัจตานิบูฮูอันแท้ที่จริงแล้วเหล้าก็ดีการพนันก็ดีการเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความชั่วที่มาจากผลงานของชัยฏอนพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างแสดงว่าเขาค่อยๆห้ามแต่ถามว่าณเวลานี้เนี่ยฮุกกบมันมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนั่นหมายถึงเหล้าเป็นของต้องห้ามสิ่งมึนเมาเป็นของต้องห้ามวันนี้จะมาบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมแสดงว่าเราไม่ได้จริงจังในการที่จะเตาบ้าตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะก็วันนี้เราเห็นภาพชัดในเรื่องของยาเสพติดนะข่าวเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันนะมันขึ้นมาเนี่ยเยอะมากสุดท้ายแล้วพ่อหรือแม่ฆ่าลูกก็ยังมีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไอ้ลูกมันเมาจนกระทั่งไม่ได้สติเนี่ยล่าสุดรู้สึกจะมีอยู่เนี่ยมันสารพัดอย่างอ่ะถ้ายิ่งตอนนี้มันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นอะไรมันเปิดเสรีมากขึ้นมันก็เลยทำให้คนเข้าถึงสิ่งที่เป็นอบายมุขหรือสิ่งที่เป็นยาเสพติดง่ายขึ้นนะใครยังไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรออกมานะก็ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ต้องระวังแต่เอาละถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยที่เราพลาดพังตรงนี้ไปเราก็ต้องกลับเนื้อกลับตัวเพราะนั้นหลักของการเตาบ้าคือต้องอิคลาสต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วออกห่างจากความชั่วอันนั้นโดยทันทีทันใดและประการต่อมาคือว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความดีพยายามทำให้เยอะมันจะได้ไปชดเชยกันในสิ่งที่มันเป็นความบกพร่องที่ผ่านมาเมื่อในอดีตวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทิ้งเรื่องละหมาดคนที่ทิ้งเรื่องละหมาดผมไม่ค่อยเป็นห่วงมุสลิมเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วเราอยู่กับหลักการศาสนาเยอะเพราะเราฟังเยอะไงเราฟังเยอะเราดูทีวีเยอะเราฟังวิทยุเยอะเรามาฟังบรรยายเยอะนะเป็นห่วงก็คือผมเป็นห่วงพี่น้องมุสลิมซะเยอะเพราะว่ามีโอกาสไปทำงานนอกบ้านบางทีด้วยกับอะไรหลายๆอย่างทำให้เรื่องของเวลาของการละหมาดนั้นก็บกพร่องไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้ากลับเนื้อกลับตัวได้แล้วมาสู่หลักการที่ถูกต้องได้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการชดเชยกันบ้างทำยังไงอ่ะไอ้ละฟัดดูห้าเวลาเนี่ยมันก็คงไว้ของมันอย่างนั้นนะไม่ต้องไปคูณเพิ่มนะเดี๋ยวละหมาดฟะญัด2เวลาละหมาดซูรี2เวลาละหมาดอัสรี2เวลานะทำวันละ2เวลาไม่ต้องครับก็5เวลาเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเสริมอะไรเข้าไปเสริมซุนนะห์เข้าไปเสริมซุนนัตทั้งรอวาติบและซุนนัตที่เป็นภาคสมัครใจหนึ่งเสริมเข้าไปมันจะได้ไปชดเชยกันในความบกพร่องเมื่อในอดีตอย่างนี้เขาถึงจะเรียกว่าเป็นการสำนึกผิดจริงๆสำนึกผิดจริงๆเหมือนกันนะทุกบาปแหละครับที่มันเป็นความบกพร่องทีนี้เมื่อเรามันเป็นคนดีแล้วเนี่ยเมื่อเราสำนึกผิดแล้วเมื่อเราเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าหาเรื่องให้เจอแล้วก็พยายามเตาบ้าตัวบ่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเตาบ้าตัวแล้วแล้วปรากฏว่ามันกลับไปทำไอ้เรื่องนั้นอีกยังเล่นหวยเล่นหวยเล่นหวยแล้วกันนะมันจะได้ไกลๆเราหน่อยเล่นหวยไกลๆรู้เปล่าไม่รู้สังคมมุสลิมมีไม่เล่นหวยไม่มีนะ ไม่มีมั้งไม่มีน้อยใช่ไหมมีเอาผมมั่นใจมีเพราะว่าเคยเห็นไงนะใส่โต๊บยาวๆนี่แหละสารบัญหนาๆด้วยยืนเลือกหวยแล้วจะบอกว่าไงไม่ใช่แขกไงมีเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเวลามันสำนึกผิดแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดไปยังไงเกิดไปตัวเลขมันเดินผ่านแล้วมันอดทำใจไม่ได้รวมตัวซื้อมาแล้วพออยู่ต่อมาเอ้ารู้สึกว่ามันเป็นความผิดเนี่ยเราเคยเสียใจกับความผิดเหล่านี้ต่อล้อแล้วเนี่ยก็ต้องเอาใหม่อีกแล้วก็นับหนึ่งกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ถึงแม้อาจจะดูแล้วเหมือนลิงหลอกเจ้าก็เหอะแต่ว่าเราต้องไม่อะไรต้องไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังนั้นกว่าเราบอกว่าไงฮะลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นหมายถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นความบกพร่องแล้วเราเตาบ้าตัวแล้วปรากฏว่าเราก็ไปกลับไปทำมันอีกถ้าอย่างนั้นก็ต้องเตาบ้าตัวใหม่นั่นแหละครับต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกแหละเพราะเรายังมีลมหายใจนั่นคือโอกาสของเราทุกๆคนนั่นเองของคนที่เป็นผู้ศรัทธาในการที่จะสำนึกผิดบ่อยๆนั้นสำนึกผิดบ่อยๆรักษาการรักษาความสะอาดเป็นเหตุให้อัลลอฮ์รักในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบีนวะยุฮิบบุลมุตตะฮีรินแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักบรรดาผู้ที่สำนึกผิดบ่อยๆและก็รักบรรดาผู้ที่รักษาความสะอาดซึ่งอย่างที่บอกนะความสะอาดเนี่ยก็ต้องทุกอย่างแหละครับทั้งบ้านช่องทั้งตัวเราทั้งเสื้อผ้าร่างกายทั้งหมดแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของเราก็ต้องสะอาดต้องสะอาดกินอาหารต้องหาล้านนะต้องหาล้านนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตของเราก็ต้องเป็นไปด้วยความสะอาดด้วยความถูกต้องนั่นเองนะอันนั้นคือประการที่หนึ่งนั้นรักษาความสะอาดบ่อยๆเตาบ้าตัวบ่อยๆเป็นเหตุให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงพอพระทัยเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าดูอาบ่อยๆเป็นเหตุให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น
ให้เรารอดพ้นจากความยากลำบากดูอาบ่อยๆคำว่าดูอาบ่อยๆแปลว่าในยามสุขเราก็ไม่ลืมอัลลอฮ์ในยามทุกข์อันนั้นแน่นอนไอ้คนทุกข์เนี่ยไม่เคยมีปัญหาเพราะทุกข์ปุ๊บเนี่ยจะคุชั่วทันทีแหละนะจะตะวาดั่วทันทีจะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีแต่ไอ้เวลาที่เรามีความสุขเนี่ยบางทีมันเหลิงนะต้องอย่าลืมว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็แล้วแต่ชัยฏอนมันใช้โอกาสได้ทั้งหมดชัยฏอนมันใช้โอกาสได้ทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่มีความสุขมีทรัพย์เยอะทำธุรกิจแล้วเจริญหรือว่ามีอะไรก็ตามที่มันทำให้เราสบายใจอย่างเช่นลูกตอบได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยทุกคนมีความสุขหมดแล้วครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามนะอิสลามไม่ได้ห้ามเราต้องมีความสุขนะเวลาไอ้สิ่งที่มันเป็นความสุขก็ต้องสุขจริงๆอ่ะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องหัวเราะบ้างอะไรบ้างโอ้ไม่ใช่หน้าเดียวตลอดอารมณ์เดียวนะใครจะยังไงกูก็เศร้าของกูอย่างเงี้ยนะใครจะมาฉันสอบได้ที่หนึ่งอ่ะเหรอพออีกเทอมต่อมามะตอนเนี้ยฉันตกไป5วิชาเหรอโอ้อย่างนี้มันอารมณ์เดียวไม่ใช่ไงนะไอ้สิ่งที่มีความสุขก็ต้องทำไมต้องแสดงออกยิ่งถ้าหากว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นไม่มีเนี่ยถือว่าเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ก็ต้องแสดงให้คนอื่นได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วเราไม่เคยลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือแสดงออกด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮ์แสดงออกด้วยการช่วยเหลือคนยากคนจนแสดงออกด้วยการเอาไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาด้วยอันเนี้ยคือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงฮะและอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณต่อฉันเนี่ยฉันจะเพิ่มให้อีกเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหมดแต่อย่างที่บอกครับว่าเวลาเราสุขสบายอย่าลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาบ่อยๆเพราะการขอดุอาเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยยกไปแล้วนะฮะยกตัวอย่างไปแล้วว่าท่านนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างอยู่แล้วในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้ท่านนบีไม่สบายใจเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านนบีจะอาบน้ำละหมาดแบบพิถีพิถันแปลว่าเราตั้งใจแล้วนมาศ2รอกะอะแล้วยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ภาระต่างๆที่เราแบกเอาไว้มันได้เบาไปบ้างหรือให้ความยากลำบากที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันได้ผ่อนคลายไปบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้สบายใจขึ้นเราจะได้รู้สึกว่าเรามีที่พึ่งเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักอึ้งสำหรับเราหมดและถ้าคิดด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมืด8ด้านใช่มั้ยหันไปทางไหนก็มืดหันไปทางไหนก็มีใครช่วยอะไรได้หันไปทางไหนก็มันรู้สึกว่าเราจะอยู่ยังไงเนี่ยแต่ถ้าเราพึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงเราต้องมีทางออกเพราะอะไรครับไมยัตตะกิลละยะญัลละฮูมัครอญาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์จริงๆขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จริงๆแล้วมั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยได้จริงๆยะญัลละฮูมัครอญาแปลว่าอัลลอฮ์จะหาทางออกให้หาทางออกให้เพราะนั้นเราถึงสบายใจได้ถ้าเราคิดว่าเรามีปัญหาเราก็ต้องหาตัวช่วยเราก็ต้องหาที่พึ่งแต่ที่สำคัญก็คือว่าในวันเวลาที่เรามีความสุขอย่าได้ลืมอัลลอฮ์เด็ดขาดอย่าได้ลืมว่านี่คือผู้ที่ให้กับเราผู้ที่ให้ความสุขกับเราเพราะนั้นขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือกับเราอย่าเพิ่งไปพึ่งมนุษย์นะมนุษย์แต่แน่นอนครับยังไงสุดมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นปลายทางแล้วแต่ต้นทางคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือฉันในเรื่องนี้ด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคลี่คลายไปโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีกำลังใจในการที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ให้มีอีหม่านเพราะบางคนเนี่ยถ้าอีหม่านมันอ่อนเวลาเจอปัญหาแล้วมันเป๋นะมันเป๋มันจะเกิดรู้สึกว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราทำสักขนาดเนี่ยแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยเราอะเราจะรู้สึกน้อยใจจะรู้สึกว่าเราท้อแต่ถ้าเรากลับไปดูแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์อายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งเนี่ยที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาถูกทดสอบกันสารพัดอย่างถามว่าเขากับเราเนี่ยคนละระดับเลยและเขาทนกับเราเยอะแต่เขาก็กล่าวเหมือนกันนะมาตานะซูรุลลอฮ์เมื่อไหร่ที่การช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงจะมาถึงสักทีแปลว่าเขาก็ต้องการความช่วยเหลืออัลลอฮ์อินนานัสรุลลอฮิกอรีบไม่ใช่หรือว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นมันไม่ได้ไกลเลยนั่นหมายความว่าเราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยเราได้เราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือกับเราคลี่คลายปัญหาให้กับเราได้เพราะนั้นในยามที่เรามีความสุขอย่าได้ลืมอัลลอฮ์เด็ดขาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซัรรอฮูอัยยัสตะจีบัลลอฮุละฮูอินดัชชะดาอิดฟัลยุกซิริดดุอาอ์ฟิรรอคอนะครับเราะวะตุมีซีท่านนบีบอกว่า
ใครก็ตามที่ปรารถนาจะให้อัลลอฮ์รับดุอาของเขาในยามที่เขาเดือดร้อนในยามที่เขาเดือดร้อนแน่นอนนะเราทุกคนแหละครับถามว่าเวลาขอดุอาเราก็อยากให้อัลลอฮ์รับใช่ไหมโดยเฉพาะในช่วงที่เราเดือดร้อนน่ะเราอยากให้อัลลอฮ์รับมากที่สุดเลยอยากให้อัลลอฮ์ทำให้ปัญหามันถ้าหายไปได้แบบอภินิหารได้ก็ดีอ่ะนะแต่มันคงไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมเอาอย่างน้อยๆก็คือว่าให้เราได้สบายใจให้เราได้มีกำลังใจให้เราได้มีอีหม่านให้เราได้มีความมั่นคงในการเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นเพราะมนุษย์ทำไมมีปัญหาคงไม่ใช่แล้วแหละเพราะอะไรฮะเพราะทำไมมีปัญหาเนี่ยแปลว่าอยู่ในกูโบสนะในกูโบสจริงๆแล้วอยู่ในกูโบสก็ไม่ใช่ว่ารอดใช่ไหมแต่เป็นปัญหาของเขาแล้วไม่ใช่ปัญหาดุนยาแล้วเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องจากดุนยาแต่ถ้าอยู่ในดุนยายังไงก็ไม่รอดบททดสอบมีแน่นอนใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าไงครับวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันเข้าฟิวันจูอิวันนักซิมินันอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสมารอดยังไงก็ตามเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่จากสิ่งที่มันเป็นอะไรความหิวความหวาดกลัวการสูญเสียทรัพย์การสูญเสียชีวิตของคนนั้นเป็นที่รักการสูญเสียพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายแต่ถ้าเรามาดูในภาพรวมจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือมาตาอุดดุนยาใช่ไหมมันคือปัจจัยดุนยาก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ปัจจัยดุนยาเนี่ยใครให้กับเราล่ะอัลลอฮ์ให้เพราะนั้นอัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะเอากลับไหมก็ต้องมีสิทธิ์แล้วครับเราต้องมีสิทธิ์เพราะอะไรอ่ะเราเองก็เป็นไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเราหนีไม่พ้นบททดสอบเหล่านี้เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปขอดุอาว่าให้มันพ้นจากบททดสอบขอดุอาว่าให้เราเข้มแข็งกับการเผชิญบททดสอบเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเราจะได้บุญจากการทดสอบเหล่านั้นนะจากการถูกทดสอบเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราหนีไม่พ้นบททดสอบยังไงก็โดนยังไงก็โดนถ้าอย่างนั้นให้บททดสอบเหล่านั้นทำให้เราได้รับผลบุญด้วยให้ได้รับผลบุญก็คือเผชิญมันด้วยกับอีหม่านด้วยกับตักวาด้วยกับการยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วก็ด้วยกับความมั่นคงให้มันผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้เพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือในยามที่เขาขัดสนในยามที่เขาลำบากทำยังไงล่ะครับฟันยุกซิริดดุอาอินดัรรอคอฟิรรอคอจงขอดุอาให้เยอะในขณะที่เขามีความสุขในขณะที่สุขสบายในขณะที่เรายังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขอดุอากันให้เยอะขอดุอากันให้เยอะเดี๋ยวเวลามันมีโรคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยเราก็ต้องขอดุอาเพื่อว่าอัลลอฮ์จะได้รับดุอาของเราโดยง่ายมันเป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ตั้งเอาไว้นะเพราะนั้นประการที่สองคืออะไรขอดุอาบ่อยๆในยามที่เรามีความสุขในยามที่เรามีความสุขเพราะมันจะเป็นสาเหตุทำให้เราได้รับความช่วยเหลือในยามที่เราเกิดความทุกข์ยากนั่นเองประการที่3ครับเรื่องที่3นมาดในยามค่ำคืนเป็นประจำมันจะยับยั้งเราจากความชั่วได้นมาดยามค่ำคืนต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงนมาด5เวลานะเพราะบอกแล้วว่า5เวลาเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะว่ามันมีผลบุญมันมีกติกามีเงื่อนไขละหมาดปกติมันก็ได้บุญใช่มั้ยแล้วมันก็ยับยั้งจากความชั่วด้วยอินนัสซอลาตะตันฮานินฟาชัยวันมุงกัรแท้อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงการนมาดจะยับยั้งคนนมาดยับยั้งพวกเราจากการกระทำในสิ่งที่เป็นมุงกัรได้จากสิ่งที่เป็นความชั่วได้อันนี้คือหลักของนมาดอยู่แล้วแต่ถ้านมาดที่มันเป็นนมาดยามค่ำคืนนมาดอะไรดีนมาดตะฮัจญุดใช่ไหมนมาดตะฮัจญุดบ่อยๆมันก็จะเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยับยั้งพฤติกรรมของเราใช้คำว่าพวกเราก็แล้วกันเพราะว่าเราไงๆก็ตามเราคือผู้ศรัทธาเราก็ต้องอยู่ในกติกาอันนี้แหละถึงแม้ว่ามันจะเคยถูกยกตัวอย่างกับคนในอดีตแต่เราก็คือคนหนึ่งที่จะต้องอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นถ้าเราทำความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนมาดมันช่วยได้มันเคยมีตัวอย่างมาในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นฮะดีษที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้บอกว่ายาอะรอญุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนนึงมาหาท่านนบีฟะกอละแล้วก็มาบอกกับท่านนบีมาฟ้องแหละครับอินนฟูลานันแท้จริงไอ้คนคนเนี้ยนะก็บอกเลยแหละชื่ออะไรก็ว่าไปนะบอกกับท่านนบีบอกว่ายูซอลลีบิลไลลีเขานมาดในตอนกลางคืนนมาดในตอนกลางคืนนมาดตะฮัจญุดนมาดภาคสมัครใจเนี่ยนะฟะอิซาอัสบะฮาซารอกอแต่เวลาเข้าสู่เวลาเช้าปรากฏว่าพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยพฤติกรรมที่เป็นอยู่คือชอบขโมยของมือพวกมือไวอะนะก็ยังรักขโมยอยู่แต่เขาก็มานมาดอยู่เป็นประจำนะท่านนบีก็บอกว่าฟะกอละอินนะฮูไซยันฮาฮูมาตะกูลูแท้จริงเนี่ยนมาดของเขาที่ท่านบอกว่าเขานมาดเนี่ยนะมันจะเป็นตัวยับยั้งเขาเอง
นั่นหมายความว่าถ้าเขานมาดอยู่เป็นประจำเป็นประจำจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นภาคผลจากการนมาดมันจะไปยับยั้งพฤติกรรมของเขาเพราะหลักของการนมาดอย่างที่ผมยกไปแล้วอันกุรอานบอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาตอานินฟาชาอิวันมุงกับการนมาดจะยับยั้งพฤติกรรมของคนได้เพราะนั้นถ้าหากว่านมาดทั้ง5เวลาและนมาดที่เป็นซุนนะและโดยเฉพาะยิ่งละหมาดที่เป็นตะฮัจญุดเพราะตะฮัจญุดเนี่ยมันท้าทายหน่อยมันเป็นนมาดตอนกลางคืนน่ะนะนมาดตอนกลางคืนที่มันเป็นเวลานอนน่ะนะเป็นเวลานอนของคนหลายคนแต่ถ้าเอาคำพูดของอาจารย์นาวีเดียอาจารย์กวินก็บอกว่าอายุของหลายๆคนเนี่ยตื่นมาก็ไม่ต้องนอนแล้วนะนอนไม่หลับแล้วก็นมาดตะฮัจญุดใช่มั้ยตะฮัจญุดอายุน้อยก็ได้ฮะตื่นมากับ 3:00 น 4:00 นเนี่ยคือเวลาที่เหมาะมากกับการนมาดตะฮัจญุดเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะเข้าเวลาฟยัตแล้วแต่ตะฮัจญุดที่รู้สึกก็คือเวลาก่อนเวลาฟยัตหน่อยนึงนะไม่ใช่ตะฮัจญุดตั้งแต่เที่ยงคืนเลยไม่ใช่นะจริงๆแล้วเวลาเนี่ยมันได้แล้วแหละแต่ว่าดีที่สุดก็คือเวลาก่อนเวลาฟยัตหรือเวลาเค้าเรียกวักตุซะฮูดน่ะเรากินข้าวซะฮูกันตอนไหนล่ะฮะกินข้าวซะฮูแล้วสักพักนึงก็เข้าฟยัตใช่มั้ยนั่นแหละเวลานั้นแหละเวลานั้นคือเวลาที่เหมาะกับการละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดซึ่งเราจะละหมาดเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเอาตามรูปแบบที่นบีสอนก็คือทีละสองแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยกับวิเตสที่เป็นจำนวนขี้ในฮะดิษของท่านหญิงอาชาที่รายงานวันในและนอกรอมฎอนนบีไม่เคยละหมาดเกินเท่าไหร่11ละกะแต่ถ้าเราละหมาดไม่ถึงได้ไหมก็ได้ฮะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าในฮะดิษก็มารายงานอีกเหมือนกันว่าสลาตุลไลมัสนามัสนาละหมาดในตอนกลางคืนเนี่ยก็ทีละสองละหมาด4ได้ไหมได้แต่ว่าปิดท้ายด้วยอะไรเสมออย่าลืมด้วยวิเตสเพราะวิเตสคือจำนวนขี้จะ1ก็ได้3ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะเอาตามรูปแบบที่นบีสอนเอาไว้เลยก็คือ8กับอีก3ใช่ไหมเป็น11อันนี้ง่ายๆอยู่แล้วแต่ซูเราะห์สั้นซูเราะห์ยาวได้หมดครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำก็เอาสั้นๆแหละไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ต้องถึงขั้นว่าจะต้องไปเปิดเอากุรอานมาอ่านอะไรขนาดนั้นนะคงไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าดีที่สุดก็คือเขาเรียกมินซอรินกัลหมายถึงว่าออกมาจากใจจริงๆคือจำแค่ไหนเอาแค่นั้นคุณวะลอจำไหมไม่จำให้รู้ไปสิใช่ไหมอารัมตอรอไกจำไหมต้นสั้นๆนะก็คือประมาณสัก10ต้น20ต้นก่อนถึงอันนาสนะประมาณนั้นแหละครับก็ได้แล้วเอาเท่าที่เราจำหรือถ้าหาว่าใครจำมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะใครจำซูเราะห์บักเราะห์อย่างเงี้ยสองยุสครึ่งสองยุสครึ่งเอาสินะยืนกันให้ขาแข็งไปเลยเพราะนบียืนนมาดจนกระทั่งเท้าบวมเนี่ยอันนี้คือรูปแบบที่นบีสอนเอาไว้แสดงว่านบีเนี่ยเข้าเฝ้าอัลเลาะห์และอ่านยาวมากแต่เราคงไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้วแหละยังไงก็ผมมั่นใจยังไม่มีใครถึงขนาดนั้นแต่ต้องพยายามทําให้เยอะที่สุดเท่าที่เราสามารถเท่าที่เราทําได้ไม่ใช่โอ๊ยฉันไม่ใช่นบีเนี่ยจะไปทําขนาดนั้นได้ยังไงไม่ใช่เขาให้เราพยายามทําให้ได้มากที่สุดเพราะไอ้คําว่าซุนนะห์เนี่ยซุนนะห์แปลว่าอะไรซุนนะห์แปลว่าแบบอย่างไม่ได้แปลว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะซุนนะห์แปลว่าแบบอย่างซุนนะห์นบีก็คือแบบอย่างนบีไม่ใช่แปลว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะทําได้บุญไม่ทําไม่เกิดโทษถ้าแปลอย่างนั้นน่ะซุนนะห์จะไม่มีอะไรเลยซุนนะห์จะไม่สําคัญอะไรเลยต้องแปลหมายว่าซุนนะห์คือแบบอย่างที่เราพยายามจะทําให้ได้มากที่สุดนบีทิ้งอะไรไว้ทําแบบอย่างแล้วทําให้ได้มากที่สุดคําว่ามากที่สุดของแต่ละคนเหมือนกันมั้ยครับไม่เหมือนนะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับใครมีความสามารถเยอะก็ทําไปใครมีความสามารถน้อยก็ทําเท่าที่เราสามารถในทุกเรื่องแหละครับอิบาดะห์ทุกเรื่องแต่ละคนทําได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างสุขภาพร่างกายความพร้อมของแต่ละคนนะองค์ประกอบมันมีเยอะแต่ว่าที่แน่ๆคือเอาเรานี่แหละและไม่ต้องเอาคนอื่นเข้ามาเป็นเกณฑ์วัดไม่ต้องเอาคนอื่นโอ้ทำไมคนนี้ทำน้อยกว่าเราเราว่าไม่ทั้งนั้นเราก็ไม่ต้องไปทำเยอะก็ได้เพราะก็ไม่ได้ทำเยอะอะไรทีนะถ้าเราคิดแค่นั้นก็ขาดทุนนะเพราะเราสามารถทำได้มากกว่านั้นก็ทำฮะและอย่างนึงวิธีคิดอีกแบบก็คือว่าถ้าจะคิดว่าทำความดีให้ดูตัวอย่างคนที่เขาทำดีเยอะๆเขานมาดละหมาดซุนนะห์ประจำเลยละวาติบเขาไม่เคยทิ้งเลยอาจอย่างเนี้ยเราก็ไม่ควรทิ้งทำเอาเขาเป็นต้นแบบได้แต่ถ้าอีกคนนึงละหมาดซุนละวาติบมันไม่เห็นต้องทำเลยเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็ดีกว่ามันอีกนะไปเปรียบเทียบเลยนะดีกว่ามันอีกเพราะนั้นไอ้คำว่าดีกว่าใครดีกว่าใครไม่ดีกว่าไม่เอาเราไม่เอามาเป็นมาตรฐานวัดเราเอาตัวเราเนี่ยละวัดไม่ต้องไปวัดกับคนอื่นเขาแปลว่าถ้าเราทำซุนนะห์ของนบีให้ได้มากที่สุดแค่ไหนก็แค่นั้นพยายามทำของเราเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนมาดเนี่ยเพราะอะไรฮะจะเห็นว่าเวลาเราพูดเรื่องศาสนาเนี่ยจะเน้นเรื่องนมาดเยอะมากเพราะนมาดมันเป็นอะไรมันเป็นหัวใจของเราไงฮะมันเป็นเรื่องหลักของเราการงานอย่างแรกที่เราก็ได้ยินกันอยู่ประจำเวลาโต๊ะครูก็พูดเนี่ยอย่างแรกเลยเวลาเขาสอบสวนฟื้นมาในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเขายังไม่ได้ถามอย่างอื่นเลยนะ
ขาถามอะไรก่อนเลยถามละหมาดก่อนถามละหมาดก่อนเพราะถ้าไม่ละหมาดเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ละหมาดเนี่ยถือว่าขาดทุนย่อยยับเลยแล้วก็ในหะดีษบางบทของท่านนบีก็บอกว่าเป็นตัวแยกแยะระหว่างผู้ปฏิเสธกับผู้ศรัทธาเลยนะถ้าวันนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่ละหมาดแล้วพฤติกรรมก็แปลว่าเราก็เหมือนกับเขาเนี่ยแหละเพราะเขาไม่ต้องละหมาดไอ้เขาไม่ต้องละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์จัดการเขาเองแต่เราไม่ละหมาดแล้วเรายังบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันไม่อายกันบ้างหรืออย่างไรมันต้องตั้งคำถามกันนะหรือถ้าละหมาดแล้วละหมาดไม่ครบล่ะโหช่างกล้าเนาะอะไรเงี้ยมันต้องพยายามบอกกับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความบกพร่องเนี่ยเราต้องพยายามแก้ไขเพราะนั้นละหมาดแน่นอนมันคือเรื่องหลักแล้วมันช่วยเราได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นละหมาดยับยั้งความชั่วได้ละหมาดประจำโดยเฉพาะละหมาดที่เป็นละหมาดภาคสมัครใจในเวลากลางคืนที่เรียกว่าตะฮัจญุดนั่นเองอ่ะประการต่อมาครับอาบน้ำละหมาดบ่อยๆอาบน้ำละหมาดบ่อยๆทำให้ละเป็นสาเหตุทำให้ละลบล้างความผิดของเราลบล้างความผิดของเราอย่างที่เราทราบจะไปละหมาดต้องมีตอฮารอตอฮารอของการละหมาดก็คือการอาบน้ำละหมาดอันนี้ทั่วไปไอ้ส่วนที่ว่าทำไมมีน้ำก็ให้ทำยังไงได้นะอาตยามุมประเทศไทยมีไม่ไม่มีน้ำเนี่ยน้ำจะท่วมอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดวิดกันบ้างแล้วนะเพราะนั้นตยามุมได้อันนั้นก็บางกรณีหรือป่วยจนกระทั่งถูกน้ำไม่ได้เลยอันอย่างนี้ก็ตยามุมว่ากันไปแต่ว่าเรื่องหลักๆทั่วไปคือการใช้น้ำก่อนเพราะนั้นการใช้น้ำในการทำความสะอาดหรืออาบน้ำละหมาดบ่อยๆอาบน้ำละหมาดบ่อยๆเพื่อไปละหมาดเพราะนั้นเราควรมีน้ำละหมาดอยู่ประจำอ่ะนะอยู่เป็นประจำเข้าห้องน้ำมาก็อาบน้ำละหมาดไม่เป็นไรหรือถ้าหากว่าเราใส่ถุงเท้าอยู่แล้วใช่ไหมอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วใส่ถุงเท้าแล้วเราต้องเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากนั้นอาบน้ำละหมาดอีกก็ไม่ต้องถอดถุงเท้ามาล้างแล้วทำยังไงได้เลยลูบได้เลยไหมลูบบนถุงเท้าได้เลยนะครับเพราะนั้นรักษาน้ำละหมาดในฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะรออัยตุมลาอันนะนะฮรอนบิบาดบิอะฮาดิกุมยักตะซิรุมินฮุกุลละยาวมินคอมสมารอตินฮันยับกอมินดูนิฮีชัยอุนท่านนบีบอกว่าพวกท่านลองท่านนบีให้เราจินตนาการดูนึกอยู่ว่าลองนึกอยู่ว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งเนี่ยหน้าบ้านของเขาเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่มีแม่น้ำไหลผ่านอยู่แล้วเขาก็อาบน้ำจากแม่น้ำอันนั้นวันกับคืนนึงอ่ะห้าครั้งด้วยกันท่านนบีถามว่าแล้วจะมีสิ่งสกปรกเนี่ยหลงเหลืออยู่ไหมมีไหมอาบน้ำวันละห้าครั้งไม่มีอันนี้เป็นการเปรียบให้เห็นว่าการอาบน้ำละหมาดมันจะไปลบล้างบาปเราได้เปรียบเทียบถึงกับบาปของเรานั่นเองว่าเมื่ออาบน้ำละหมาดบาปมันก็หลุดไปบาปเล็กๆน้อยๆมันก็หลุดไปเพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันลบบาปเราได้หมดแต่หนึ่งในสิ่งที่เราทำได้อยู่เป็นประจำแล้วมันก็เป็นวิถีปฏิบัติของเราหรือเป็นกิจวัตรของเราอยู่แล้วคือการละหมาดเพราะเราจะไปละหมาดนี่แหละครับมันก็จะลบล้างบาปของเราได้ลบล้างความผิดของเราได้นั้นนบีจึงเปรียบเทียบให้เราฟังง่ายๆว่าถ้าคนหนึ่งเนี่ยเขามีบ้านอยู่แล้วไอ้หน้าบ้านมีแม่น้ำไหลอยู่เนี่ยแล้ววันกับคืนเนี่ยเขาอาบน้ำวันละห้าครั้งวันละห้าครั้งห้าครั้งเนี่ยทุกวันจากเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยถามว่ามันจะมีสิ่งสกปรกหลงเหลือไหมไม่มีแน่นอนคำตอบเราตอบได้เลยท่านนบีก็เปรียบเทียบให้ฟังว่านั่นแหละเปรียบเสมือนกับการที่ท่านทั้งหลายนะอาบน้ำละหมาดเพื่อจะไปละหมาดนั่นแหละบาปต่างๆเนี่ยมันก็จะหลุดล่วงไปมันก็จะหมดไปนั่นเองฟาดาลิกะมัสลุศอลาวาตินคอมยัมฮุลลอฮุบิฮันคอตอยาเปรียบเสมือนกับการอาบน้ำละหมาดแล้วเปรียบเสมือนกับการที่เราจะต้องไปละหมาดเพราะทั้ง2อย่างมันช่วยลบล้างความผิดแน่นอนอาบน้ำละหมาดบาปลดบาปหลุดไปละหมาดบาปก็หมดด้วยเหมือนกันเพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นอิบาดะห์มันเป็นความดีเนี่ยมันจะถูกใช้ไปเพื่อลบบาปของเราโดยอัตโนมัติอย่างที่บอกยกเว้นบาปใหญ่เพราะบาปใหญ่มันต้องอาศัยอะไรฮะตาวบ้าตัวอย่างที่ผมบอกตอนต้นไปแล้วว่าเราต้องหาบาปให้เจอก่อนนะหาเรื่องให้เจอก่อนว่าไอ้ที่เราจะตาวบ้าตัวมันเรื่องอะไรอย่าไปเหมารวมมายกเอาทุกเรื่องเลยนะอย่างนี้ไม่ได้ต้องหาเรื่องให้เจอแล้วว่าเป็นเรื่องๆไปอันนี้เรียกหลักการตาวบ้าแต่ถ้าบาปเล็กบาปเล็กหรือซะกีรอเนี่ยนะมันมีกะบาอิดกับซะกออิรถ้ากะบาอิดเนี่ยคือบาปใหญ่บาปใหญ่นี่ก็จะเป็นมันก็ใหญ่ทุกเรื่องแล้วตั้งภาคีเนี่ยใหญ่สุดเลยตั้งภาคีเนี่ยแปลว่ายึดเอาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าด้วยและมีสิ่งอื่นควบด้วยแต่ถ้าไม่เอาอัลลอฮ์เลยอันนี้ง่ายไม่เอาอัลลอฮ์เลยแปลว่าอะไรเป็นกาฟิรุนเป็นผู้ปฏิเสธไปเลยอันนี้คนละทางอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ยึดอัลลอฮ์ด้วยแล้วยังเอาสิ่งอื่นร่วมด้วยอย่างนี้เขาเรียกมุชริกเป็นการตั้งภาคีเพราะตั้งภาคีเป็นบาปใหญ่อันดับต่อมาก็จะเป็นการเนรคุณกับพ่อแม่เป็นพยานเท็จ
มันก็จะมีไล่เรียงมาอีกหลายๆเรื่องนะฮะเรื่องการพนันเรื่องทำซินาเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี่คือบาปใหญ่หมดเลยเพราะนั้นหาให้เจอว่าบาปไหนที่มันบกพร่องไปเราก็พยายามเคลียร์ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับที่เราเรียกว่าการสำนึกผิดและการตอบบาปตัวแต่ถ้าบาปเล็กมันโดยอัตโนมัติว่าเราทำความดีอะไรก็แล้วแต่มันจะไปลบล้างเองมันจะไปลบล้างโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นท่านนบีจึงส่งเสริมให้เราได้นมาดกลางเวลากลางคืนหรือตะฮัจญุดบ่อยๆอาบน้ำละหมาดเป็นประจำรักษาน้ำละหมาดเป็นประจำนะครับประการต่อมานะครับอดทนต่อการเชื่อฟังและออกห่างจากความชั่วเป็นเหตุให้พบกับจุดจบที่ดีนะครับให้พบกับจุดจบที่ดีต้องอย่าลืมว่าการที่เราเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เป็นบททดสอบการที่เราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นความชั่วทั้งหลายบั้นปลายชีวิตเราจะพบกับจุดจบที่ดีในอัลกุรอานอัลลอฮฺจึงบอกว่ายูซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูบินกอลิซาบิตฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะยุดิลลุลลอฮุซอลิมีนวะยัฟอะลุลลอฮุมายะชาอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ที่หนักแน่นด้วยคำกล่าวที่มั่นคงในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเรายืนหยัดในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้เรามีอีหม่านที่มั่นคงในการจะเผชิญกับปัญหาต่างๆและหนึ่งในบททดสอบที่เราจะต้องไปเจอแน่นอนก็คือว่าคำถามที่มันจะต้องเกิดขึ้นในหลุมฝังศพว่ามารอบบุกาใครคือพระเจ้าของเจ้าเพราะนั้นเวลาเราไปส่งมัยยิตที่หลุมฝังศพเขาจึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบกลับให้ทำยังไงก่อนขอดุอาให้กับเขาด้วยเพราะนบีบอกว่าให้ขอดุอาให้กับพี่น้องของท่านฟาอินนะฮูยุสอันเพราะเขากำลังจะถูกสอบสวนแล้วแต่ขอดุอาเนี่ยขอดุอาเพื่อให้เขาทำไมให้เขาได้สามารถที่จะตอบคำถามได้แต่แน่นอนฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่กับอามันของเขาขึ้นอยู่กับอีหม่านของเขาที่พาไปด้วยว่าเขาจะตอบได้ไหมเขาสามารถที่จะตอบคำถามได้ไหมว่าใครคือพระเจ้าของเขาตอบคำถามได้ไหมว่าใครคือนบีของเขาตรงนี้นะแต่ที่แน่ๆอีกหนึ่งตัวช่วยคือพวกเรานี่แหละเขาถึงได้บอกว่าเวลาไปนมาซะญะนาซะห์ไม่ต้องรีบกลับนมาซะห์เสร็จปุ๊บไปตัสบีทปากหลุมให้หน่อยอัลลอฮุมะซับบิตฮุบินกาลิซาบิตฟินฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์โออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้เขามีคำกล่าวที่มั่นคงทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์คำกล่าวที่มั่นคงก็คือคำกล่าวที่เป็นการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการยืนยันถึงการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์และไอ้ตรงนี้แหละที่ว่าจะเป็นอะไรเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆเพราะนั้นการที่เขาสามารถที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เขานั้นสามารถที่จะมีอีหม่านที่มั่นคงในการตอบคำถามของมันดามะลาอิกะห์ได้เพราะนั้นในดุนยาเนี่ยเราก็จึงต้องพยายามประคับประคองตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามดูแลตัวเองให้พ้นจากความชั่วให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าหากว่าเราออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ได้มันก็จะเป็นอีกตัวช่วยในการที่จะทำให้เรานั้นมีอีหม่านที่มั่นคงซึ่งอีหม่านที่มั่นคงนั้นก็มีทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาเราจากไปพร้อมกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในอาคิเราะห์ในอาลัมบัรซักในกุโบสก่อนเลยอันดับแรกนะครับเพราะเราถ้าเปรียบเทียบแล้วใหญ่ๆหลักๆก็จะมีแค่3โลกดุนยาแต่มันจะมีโลกในอะไรในคันอันนั้นต่างหากนะถ้าเราเปรียบ3โลกง่ายๆดุนยาอาลัมบัรซักแล้วก็อาคิเราะห์ตายไปแล้วยังไปอาคิเราะห์เลยได้มั้ยฮะยังใจเย็นๆอยู่ตรงนี้ก่อนฮะอยู่ระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ก่อนอยู่อาลัมบัรซักก่อนอาลัมบัรซักนึกง่ายๆก็คือโลกของวิญญาณบัรซักมันแปลว่ากำแพงกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เพราะนั้นคนที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดวิญญาณจะไปถูกอะไรนะถูกเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะก็คือที่อาลัมบัรซักกลับมาดุนยาได้มั้ยมาใบ้หวยได้มั้ยมาเข้าฝันได้มั้ยไม่ได้นะมาจะกินไอ้นู่นกินไอ้นี่ได้มั้ยไม่ได้นะอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องออกไปเกะกะที่ไหนนะอยู่ตรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะมาลาอิกะห์เขาเฝ้าเอาไว้แต่หลังจากนั้นอาคิเราะห์เดี๋ยวเขาให้ฟื้นมาแล้วค่อยว่ากันแต่อาลัมบัรซักนี่ก็มันก็เป็นด่านแรกที่จะต้องโดนแล้วนะแล้วเขาจะรู้แล้วแหละว่าชาวสวรรค์ก็จะรู้ว่าตัวเองจะได้อะไรชาวนรกก็รู้แล้วว่าตัวเองจะได้อะไรเพราะนั้นถ้าหากว่าทำความเขาเรียกเตรียมความพร้อมตั้งแต่ดุนยานี้เพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตรงนู้นแล้วเราเลือกตรงนี้เลยเลือกตรงนี้เลยนะว่าจะเอายังไง
จะไปสวรรค์หรือจะไปนรกเลือกกันตอนนี้เลือกเสร็จแล้วก็ต้องทำการงานที่จะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกด้วยเลือกจะเป็นชาวสวรรค์อ้าวก็ต้องทำการงานของชาวสวรรค์สิครับถ้าเลือกเป็นชาวนรกล่ะหลายคนก็บอกฉันไม่ได้เลือกเป็นชาวนรกอะแต่ว่าอารมณ์มันพาไปใช่ไหมนับซูมันพาไปนับซูนับซูนะภาษาไทยแล้วก็คืออารมณ์ไฟต่ำใช่ไหมนับซูมันพาไปพอนับซูมันพาไปแล้วเราจะมาอ้างได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนับซูมันพาไปทุกคนมีนับซูหมดแน่นอนครับแต่ว่าเราต้องเอาอีหม่านควบคุมมันเอาไว้คุมมันให้อยู่จับมันให้อยู่อย่าให้มันออกฤทธิ์มาอย่าให้มันแสดงอิทธิฤทธิ์มาเพราะนั้นทำความดีนะทำกิจการงานที่ดีทำอิบาดะห์เยอะๆนะครับมันจะได้ทำให้เราเนี่ยพบกับจุดจบที่ดีในโลกดุนยาพบจุดจบที่ดีในอาคิเราะห์ก็จะได้เป็นตัวช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะได้รับการตอบแทนด้วยกับคุณงามความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับการช่วยเหลือคนขัดสนบ่อยๆเป็นสาเหตุทำให้ได้รับการสอบสวนโดยง่ายเพราะนั้นต้องอย่าลืมว่าอย่างที่ผมบอกเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุที่เราจะต้องหรือเรื่องที่เราต้องถูกสอบสวนเรื่องแรกก็สอบสวนเรื่องละหมาดก่อนแน่นอนนั่นคือเรื่องหลักหลังจากนั้นต่อมาก็จะมีหลายเรื่องตามมาเรื่อยๆนะจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องของเราใครขัดสนใครเดือดร้อนฉันพอช่วยได้ฉันพอหยิบให้หยิบยืมได้เราก็แสดงความอนุเคราะห์กับเขามันก็จะเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะในโลกอาคิเราะห์ด้วยเหมือนกันในการสอบสวนของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็จะดูบทบาทของเราทั้งหมดในดุนยาว่าเราทำอะไรไว้บ้างถ้าสมมุติว่าเราทำความดีเราช่วยเหลือคนยากคนจนเวลาอัลเลาะห์สอบสวนอัลเลาะห์จะปล่อยผ่านได้โดยง่ายเป็นการตอบแทนนั่นแปลว่าในดุนยาทำอะไรก็ตามผลมันไปโผล่อาคิเราะห์ด้วยดุนยาเนี่ยมันได้อยู่แล้วแหละดุนยาเราก็จะได้ความสบายใจเราจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่อัตคัดเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมแต่อาคิเราะห์เนี่ยก็จะได้ด้วยในหะดีษของท่านนบีนะครับโดยท่านอันริบไอนะครับอิบนุฮุรอชได้กล่าวบอกว่าเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอิจตามะอูฮุไดฟะวับนุมัสอูดท่านฮุไดฟะและอิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ทั้งคู่นะครับได้มาพบปะกันแล้วมาคุยกันฟะกอละฮุไดฟะท่านฮุไดฟะก็พูดขึ้นมาบอกว่ารอจุลุลลากิยารอบบะฮูฟะกอละมาอามินตาชายคนหนึ่งเนี่ยไม่ไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตัดถามว่าในวันกิยามะห์เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์เล่าให้ฟังเพราะเขาได้ยินท่านนบีพูดก็คุยกันแหละบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยชายคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเนี่ยไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะสอบสวนเขาฟะกอละมาอามินตะทำอะไรบ้างตอนอยู่ในดุนยาฟะกอละชายคนนี้ก็บอกว่ามาอามินตุมินันไคริอิลลาอันนั้นอิลลาอันนี้กุนตุรอจุรันซามาลินฉันเนี่ยไม่ได้ทำสิ่งใดเลยที่เป็นความดีนอกจากว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะฟะกุนตุอุตอลิบูบิฮินนาสและฉันก็ออกหาผู้คนที่เขาขัดสนแปลไทยเป็นไทยใหม่เพราะภาษาอาหรับเขาจะเป็นสำนวนแบบนี้แปลไทยเป็นไทยก็คือว่าสิ่งที่ฉันทำในขณะที่ฉันอยู่ในดุนยาเนี่ยฉันเป็นคนที่มีตังเยอะมีทรัพย์เยอะเป็นคนที่มีฐานะหน่อยมีอันจะกินหน่อยฉันก็จะไปดูเลยว่าใครยากจนไปใครยากจนใครขัดสนฉันให้การช่วยเหลือกับเขาอาจจะให้ด้วยการซอดาเกาะอาจจะให้ด้วยการหยิบยืมก็ได้ถ้าเป็นการหยิบยืมก็มีอะไรมีการผ่อนปลนตามมาอีกถ้าซอดาเกาะก็ซอดาเกาะไปซะกาตก็ซะกาตไปแต่ถ้าให้หยิบยืมล่ะฟะกุนตุอักบะลูมินันไมซูรวะอัตจาวะซูอานินมุอซิรและฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ใครที่สามารถสมมติหยิบยืมไปสามารถจะคืนได้โดยไม่ขัดสนฉันก็รับมาแต่ถ้าใครที่หยิบยืมไปแล้วเขาขัดสนเดือดร้อนไม่สามารถที่จะเอามาคืนได้ณเวลานั้นนั้นฉันก็ไม่ว่าอะไรเอ้ามีเมื่อไหร่ค่อยเอามาซึ่งมันก็ตรงกับอายะห์กว่าที่อัลเลาะห์บอกฟานาซิรอตุนอิลาไมซะรอวิธีการอย่างนึงที่เจ้าของหนี้ควรจะต้องผ่อนปลนก็คือว่าให้ยืดเวลาหรือให้ดูว่าไอ้ลูกหนี้เนี่ยสามารถที่จะคืนได้เมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเราเองก็ไม่ได้ขัดสนเดือดร้อนอะไรอ่ะนะแต่ถ้าเราเดือดร้อนขัดสนอันนี้ก็ต้องบอกกันน่ะนะเผื่อเขาจะได้เคลียร์ให้เราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ขัดสนเดือดร้อนในทรัพย์เพราะเราพอจะมีอยู่บ้างประวิงเวลาเพิ่มเวลาขยายเวลาหรือยกให้หรือบริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเราซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปโผล่ในอาคิเราะห์ด้วยผลบุญของมันจะไปโผล่ในโลกอาคิเราะห์ด้วยฟะกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงตัดบอกว่าหมายถึงว่าคนคนนี้ไปพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบสวน
พอสอบสวนแล้วเนี่ยเขาก็ตอบกลับเราแบบนี้แหละนะว่าฉันมีทรัพย์ฉันก็แบ่งปันใครเดือดร้อนฉันก็ช่วยเหลือใครที่ขาดสนฉันก็ให้ยืมไปแล้วก็ประวิงเวลาไว้หรือยกให้เลยอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายว่าอำนวยความสะดวกทุกอย่างนี่คือสิ่งที่ฉันทำในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่ในดุนยาเพราะนั้นพอตอบอย่างนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าตะยาวะซูอันอับดีพวกเจ้าทั้งหลายคือบอกกับมาลาอิกะห์ว่าจงปล่อยบ่าวคนนี้ของฉันคือไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปคิดบัญชีกับเขาปล่อยเขาไปเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาได้ช่วยเหลือบ่าวของฉันคนอื่นด้วยนี่คือการตอบแทนที่มันไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่อาคิเราะห์แต่เราต้องทำที่ดุนยานี้ก่อนต้องทำที่ดุนยานี้แล้วผลมันจะไปเกิดอาคิเราะห์ก็แล้วอิบนุมัสอูดท่านอิบนุมัสอูดซึ่งคุยกันกับท่านฮุไดฟ้าเนี่ยนะท่านอิบนุมัสอูดก็บอกว่าฮากะซาซะมิอะตุซะมิอะตุฮูมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้แหละแบบนี้แหละที่ฉันได้ยินหรือว่าไอ้คำพูดแบบนี้แหละคำกล่าวแบบนี้แหละหะดีษบทนี้แหละฉันก็ได้ยินมาจากใครจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษแบบนี้หะดีษบทนี้มุตตะฟะกุนอะลัยฮิก็คือท่านอิหม่ามบุคอรีได้อิหม่ามมุสลิมก็รายงานหะดีษบทนี้ร่วมกันตรงนี้เป็นตัวอย่างให้เราได้เอามาให้ได้เอามาพิจารณาแน่นอนว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองซึ่งตัวอย่างก็คือเรื่องของทรัพย์เยอะนะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีอันจะกินหน่อยก็อำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยเหลือคนยากคนจนซึ่งอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วซอดาเกาะห์ได้บุญใช่ไหมซอดาเกาะห์ได้บุญซะกาตเป็นวาญิบซอดาเกาะห์เป็นภาคสมัครใจแต่ถ้าหากว่าให้หยิบยืมไปมีหนี้มีสินต่อกันถ้าผ่อนปลนได้ผ่อนปลนถ้ายืดเวลาได้ยืดเวลายกได้ยกแล้วแต่นะครับผลบุญมันโผล่หมดเลยแต่ว่ามันจะไปเกิดที่ในโลกอาคิเราะห์ซึ่งจะเห็นชัดเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ก็คือการที่เราทำกิจวัตรแบบนี้บ่อยๆอะไรก็ตามที่เป็นความดีทำบ่อยๆแม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่อะไรนะผ่อนปลนให้กับคนที่เขาขัดสนเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกตะยาวะซูอันอับดีท่านทั้งหลายเจ้าพวกเจ้าทั้งหลายจงผ่อนปลนให้กับบ่าวของฉันคนนี้ก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปคิดบัญชีเขาปล่อยผ่านเข้าไปนั่นหมายถึงสิ่งที่เราทำมันไปลบล้างบาปให้เราแล้วไปลบล้างความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพวกเราแล้วทำบ่อยๆนะเพราะเรากำลังอยู่ในหัวข้อว่ากิจวัตรและสิ่งที่เราทำเป็นประจำเนี่ยมันมีการตอบแทนมันมีสิ่งที่เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาครับทำดีเป็นประจำเป็นเหตุให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเป็นคนดีทำความดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเป็นประจำเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้เราอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคยได้ยินหะดีษบทนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าซับอะตุนก็คือมีคนอยู่7จำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์คน7จำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราเคยฟังมาแล้วว่าในวันอาคิเราะห์มันไม่มีร่มเงามันมีแต่ความร้อนดวงอาทิตย์จะเข้ามาใกล้ศีรษะเหงื่อก็จะไหลเหงื่อจะท่วมตัวแต่ตามผลงานของแต่ละคนบางคนถึงจมูกไปเลยจมหัวไปเลยก็มีอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละคนแต่ตัวช่วยที่สำคัญมากๆในวันกิยามะห์ก็คือการได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็ต้องพยายามแหละครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนได้บ้างมันมีคนอยู่7กลุ่มใช่มั้ย7จําพวกเพราะนั้นการทำความดีเยอะๆมันจะได้ทำให้เราไปอยู่สักไหนสักพวกนึงก็ได้ในเจ็ดจำพวกเนี่ยซึ่งเจ็ดจำพวกมีใครบ้างมาดูกันนะครับเผื่อใครลืมไปแล้วนะอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษท่านอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานนะครับบอกว่าซับอะตุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซับอะตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยามะลาซิลลาอิลลาซิลลุมีคนอยู่7กลุ่ม7จำพวกด้วยกันเดี๋ยวเราติ๊กดูนะฮะเราเข้าพวกไหนได้บ้างเข้าได้ทุกพวกเลยอัลฮัมดุลิลละห์รอดละไงนะมีคนอยู่7จำพวกที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในวันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วไม่มีร่มเงาอื่นใดอีกแล้วนะร่มเงาที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกคืออันอิมามุนอาดิลผู้นำที่มีความยุติธรรมผู้นำที่มีความยุติธรรมอันนี้หมายถึงทุกระดับจะเป็นอิหม่ามมูเกมแม้กระทั่งผู้ปกครองใหญ่กว่านั้นขึ้นไปหรือแม้กระทั่งพ่อบ้านพ่อบ้านก็ต้องมีความยุติธรรมเพราะอย่าลืมว่าพ่อบ้านก็มีภรรยามีลูกใช่ไหมต้องให้ความยุติธรรมให้ความเสมอภาคนะในภาพรวมก็คือว่าผู้นำจะต้องมีความอาดินนั่นเองอันอิมามุนอาดินอาดิลุนเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีความยุติธรรมในการตัดสินในการพิจารณาเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ยิ่งถ้าคนมีอำนาจต้องคิดให้เยอะในการจะตัดสินอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาตัดสินเนี่ยมันมีคนอยู่สองฝั่งแล้ว
ตัดสินมันจะต้องมีผลกับฝั่งหนึ่งฝั่งใดที่เป็นผลอาจจะเป็นผลลบกับฝั่งหนึ่งฝั่งใดเพราะนั้นคนที่ตัดสินเนี่ยจึงต้องยึดบนหลักของศาสนาต้องเอาฮุกมของอัลลอฮ์มาตัดสินมันลำยะกุมบีมาอันซาลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ไม่เอาฮุกมของอัลลอฮ์มาเป็นบทบัญญัติในการตัดสินมันมีทั้งอุไลกะฮุมุซอลิมูนคนเหล่านี้คนที่อาธรรมอุไลกะฮุมุนกาฟิรูนนะเป็นฟาซิกูนมีหมดเลยก็หมายถึงเป็นผู้ที่อาธรรมเป็นผู้ที่ปฏิเสธเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาส่งเสริมว่าใครก็ตามที่จะต้องตัดสินในเรื่องราวของใดเรื่องราวใดก็แล้วแต่เอาระดับเราก็แล้วกันระดับที่เล็กลงมาหน่อยอาจจะเป็นระดับตั้งแต่อิหม่ามลงมาหรือว่าพ่อบ้านก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่จะต้องมีความยุติธรรมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหลักง่ายๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราทำมันคือความรับผิดชอบแล้วมันจะต้องถูกสอบสวนเราทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่สามีก็ต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ของสามีภรรยาก็ต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ของภรรยาลูกๆ ก็ถูกสอบสวนในหน้าที่ของลูกๆเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่ากุลลุกุมมัสอูลุนวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่และทุกคนจะต้องถูกสอบสวนถึงหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบนั่นหมายถึงเราปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้จะมาบอกว่าฉันไม่เกี่ยวไม่ได้วันนี้ฉันไม่เกี่ยวได้มั้ยไม่ได้มันต้องโดนสักคดีแหละว่าเราจะโดนอะไรโดยในฐานะที่เป็นพ่อบ้านโดยในฐานะที่เป็นลูกบ้านเป็นภรรยาเป็นลูกนะเชื่อฟังพ่อแม่ไหมภรรยาเชื่อฟังสามีไหมสามีดูแลครอบครัวดีไหมดูแลคนในครอบครัวดีไหมให้ความเสมอภาคกับคนในครอบครัวไหมมันโดนทั้งหมดแหละครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปส่งผลว่าถ้าเราสอบผ่านมันต้องมีกลุ่มให้เราอยู่สักกลุ่มแหละนะอันอิมามุนอาดินถ้าไม่ได้กลุ่มนี้ล่ะทำไมถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้ไหมวาชาบุญนะชาอฟีไอบาดาติลละชายหนุ่มที่เติบโตมาด้วยกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงชีวิตที่เติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่หนุ่มอย่างเดียวนะเพราะอย่าลืมว่าโลกเรามันมีทั้งผู้ชายกับผู้หญิงนะเพราะนั้นอัลเลาะห์สร้างมาทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็มีทั้งมุมินและมุมินนะเติบโตมาภายใต้การทำอิบาดะห์คือเติบโตมากับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เติบโตมากับการละทิ้งอิบาดะห์พูดง่ายว่าโตมากับนมาซเป็นถือศีลอดเป็นอ่านกุรอานเป็นแล้วก็รักษาอิบาดะห์เรื่อยมาไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะครับอาจจะมีแวะไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ในคันลองเพราะฉะนั้นนาชาฟีอิบาดะติลละเติบโตมาภายใต้การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทำไมเอาคำว่าอวชาบบุญมาทำไมถึงเอาวัยรุ่นมาเอาหนุ่มสาวมาเพราะวัยเนี่ยคือวัยที่สุ่มเสี่ยงกับการทำความผิดได้เยอะมันมีโอกาสเยอะมันมีความบ้าระห่ำนะท่านนบีบอกว่าอัชชาบาบชูอะบะตุนมินัญญูนูนชาบาบเนี่ยก็คือวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยมันมีความมุทะลุอยู่สังเกตดูไหมล่ะบางทีเนี่ยแนะนำอะไรไม่ฟังอ่ะประมาณว่าเขามั่นใจเราจะไปบอกอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็อาบบ้างก็ได้ไม่เป็นไรฉันอาบน้ำอุ่นพอไม่อาบน้ำร้อนเดี๋ยวพองมันก็มีข้ออะไรมันบ้ากันไปอ่ะนะแต่ว่านบีเตือนสติเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมว่าไอ้วัยรุ่นหนุ่มสาวและไอ้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมันก็เกิดไอ้วัยนี้ทั้งนั้นเลยนะจำได้ไหมครับที่บอกว่าเนี่ยมาต้านี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาสเนี่ยมาสองอย่างสองความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่คนมักส่วนใหญ่มักหลงลืมอะไรอ่ะอัสเซฮาวันฟารอกสุขภาพและเวลาว่างซึ่งถามว่ามีเยอะในวัยไหนอ่ะก็ไอ้วัยรุ่นนี่แหละเพราะมันยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะไงนะแต่ถามว่าถ้าเอามาใช้ในทางให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ช่วยงานสาธารณะไม่มีปัญหานะเขามีงานสุราไปช่วยเขาขนโต๊ะขนเก้าอี้ไปเลยนะไปช่วยเขาจัดอะไรให้มันนั่นอันนี้ใช้แรงไปในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าใช้ไปในทางอะไรล่ะยุ่งกับยาเสพติดไปตีกันไปทะเลาะเบาะแว้งไปแข่งรถไปอะไรต่ออะไรเหล่านี้อันนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในกลุ่มที่เติบโตมาแล้วปรากฏว่าไอ้วัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขานบีจึงบอกว่าอัชชาบาบชูอะบะตุมินัญญูนูนแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบที่นบีบอกว่าชาบุญนะชาฟีอิบาดะติลละวัยหนุ่มสาวที่เติบโตมาภายใต้การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์คือไม่ลืมอัลเลาะห์อิบาดะห์เราทำอิบาดะห์เราเต็มที่แล้วก็ทำให้เต็มที่นะวัยหนุ่มสาวเขาต้องทำให้เต็มที่เดี๋ยวพออายุเยอะๆแล้วเป็นไงมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมนะผมเริ่มเข้าใจศาสนามาหลายปีแล้วเหมือนกันมันเหมือนเดิมแล้วอะไรๆต่างๆมันก็ถดถอยไปนะเพราะนั้นในวัยที่ยังมีความอะไรนะยังมีความคล่องอยู่ยังแข็งแรงอยู่ต้องทำให้เต็มที่เพราะว่าเราจะได้มีโอกาสไปอยู่ในกลุ่มนี้ถ้ากลุ่มนี้ไม่ได้เอามีอีกนะมีอีกวะรอญุลุนกอลบุฮูมุอัลลากุนฟินมาซาญิดอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่
ไปมัสยิดอยู่เป็นประจำนั่นแหละนะบางคนก็อะไรนะไปก่อนเวลานะแล้วก็กลับหลังเวลาหรือบางทีก็อยู่นั่นเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลานะไม่ใช่ไปนอนค้างกันที่มัสยิดทั้งวันทั้งคืนอยู่มัสยิดอย่างเดียวเลยไม่ทำงานไม่ทำมาหากินได้ไหมไม่ได้นะเราต้องแบ่งให้เป็นด้วยดุนยาก็ต้องอยู่นะดุนยานี่ทิ้งไม่ได้อาคิเราะห์ก็ต้องไปก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เพราะนั้นทำงานทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพในดุนยาแต่ในขณะเดียวกันอามันหรือการของอาคิเราะห์ก็ต้องทำไว้ด้วยก็คือเรื่องของละหมาดทีนี้คนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้เปรียบไงเป็นคนที่ได้เปรียบเพราะมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่ที่สงบคำว่ามัสยิดุนเนี่ยมันแปลว่าสถานที่สุญูดเราจะใช้เป็นการสุญูดก็คือการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อ่านกุรอานทำการละหมาดซิกรุลลอฮ์แล้วเข้ามัสยิดส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีความสุขเพราะใจมันจะสงบมันจะทำให้เราได้รู้สึกว่าเราผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใครก็ตามที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือไปมาหาสู่กับมัสยิดอยู่เป็นประจำเนี่ยเอาละวันกิยามะห์เนี่ยได้อีกกลุ่มนึงละเลือกเอานี่กลุ่มนี้ประกลุ่มต่อมานะครับวะรอญูลานิตะฮาบาฟิลละอิจตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรกออะลัยฮิอีกกลุ่มนึงก็คือคน2คนที่เขารักกันเพื่ออัลเลาะห์และแยกจากกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงคนที่คบกันเพื่อเสริมสร้างอีหม่านให้กับตัวเองเสริมสร้างอีหม่านให้ตัวเองนั่นหมายถึงว่าเวลาคบก็ต้องเลือกคบคนดีไงคบคนดีด้วยคบคนที่ก็มีอีหม่านคบคนที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้แนะนำเราได้คุยเรื่องราวศาสนากันได้แต่ว่าโดยหลักมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันว่าคนเนี่ยขั้นเรียกจิตวิทยาอย่างนึงก็คือว่ามันจะคบกันเนี่ยจะคบคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันสังเกตไหมเราเองก็เหมือนกันนะถ้าถามว่าไอ้คนที่มันพูดเยอะเนี่ยแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยได้พูดอ่ะเราจะคบกับเขาได้นานไหมไม่อ่ะเราลำคาญใช่ไหมและไอคนที่ก็พูดเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ควรคบกับเราหรอกเขาก็จะอยู่ไอคนที่พูดเยอะด้วยกันแหละมันจะได้เถียงกันได้ใช่ไหมหรือไอคนที่ใจบุญเนี่ยเขาจะอยู่เขาก็จะคบกับคนใจบุญด้วยกันนั่นแหละไอคนที่กระด้างเขาก็อยู่กับคนที่กระด้างด้วยกันไอคนด่าเก่งเขาก็อยู่กับคนด่าเก่งด้วยกันเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าให้เลือกคบคนนะเลือกคบคนใช่ไหมคบคนดีคบคนดีเหมือนคบคนขายน้ำหอมคบคนไม่ดีเหมือนคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของอะไรควันไฟช่างตีเหล็กอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่ามันผลที่มันกลับมาหาเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นว่ามันมีแน่นอนเพราะนั้นถ้าหากว่าเราคบคนดีเนี่ยมันจะได้ทำไมล่ะเสริมสร้างอีหม่านให้กับเราแต่ถ้าสมมุติว่าคบกันแล้วไอ้นี่มันทำผิดหลักการศาสนาทำตัวไม่ดีไม่นมาดไม่ถือศีลอดไม่ปฏิบัติตามหลักการของอัลเลาะห์เราก็เตือนแล้วถ้าอย่างนั้นมาอัสสลามแล้วแหละสลามอะไรกุ้มทางใครทางมันแล้วเตือนแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่ฟังแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันนะยังรู้จักกันเหมือนเดิมเจอกันหน้ากันก็ยังให้สลามแต่อาจจะไม่ต้องสนิทเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเพราะแกไม่ฟังคำแนะนำของฉันในสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องและแกยังฝ่าฝืนอยู่เราจะได้ไม่มีส่วนร่วมไม่งั้นเดี๋ยวเจอข้อหาสมรู้ร่วมคิดนะสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันดื่มเหล้าเราก็ไปเตือนไปอะไรมันเป็นเพื่อนเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ควรคบเพราะอะไรอ่ะถ้าคบปุ๊บเนี่ยเกิดเราไปอะไรล่ะไปนั่งกับเขาไปนั่งกับเขาแม้ว่าเราจะไม่ได้ดื่มแต่ว่าถือว่ามีความผิดยังมีแล้วตามกฎหมายมนุษย์มันก็มีแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสมรู้ร่วมคิดไม่ใช่อะไรนะสมรู้ร่วมคิดแล้วมันอยู่ด้วยกันเราอาจจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่ได้ยุ่งแต่ว่าเราไปอยู่กับสังคมนั้นเพราะนั้นแยกกันเพื่อเหรอคบกันก็เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มต่อมาคือว่ารอญูลุนตอลาบัตฮูอิมรออะตุนซาตะมันซิบินวะจะมาลินฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอฮ์อันนี้ก็คืออีกคนนึงที่ถูกทดสอบในเรื่องของซินาก็คือหญิงที่สวยงามอ่ะนะมาเชิญชวนอะไรก็แล้วแต่ให้มาทําซินากับนางเนี่ยแล้วเขาไม่กล้าอินนีอะคอฟุลลอฮ์อันนี้ก็ท้าทายอีหม่านอินนีอะคอฟุลลอฮ์แปลว่าบอกกับตัวเองว่าฉันน่ะกลัวอัลเลาะห์ฉันไม่กล้าฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ฉันไม่กล้าทําความชั่วเหมือนกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามใช่มั้ยวิ่งหนีใช่มั้ยวิ่งหนีนะวิ่งหนีแล้วถูกดึงเสื้อขาดมีปัญหาอีกลูกถูกดึงเสื้อขาดเนี่ยใครผิดใครถูกวิธีการเค้าบอกว่าถ้าถูกดึงจากข้างหน้าแสดงว่าผู้ชายผิดเพราะว่าจะอะไรจะมีดีมีร้ายเค้าก็ถูกดึงเสื้อขาดแต่นี้ถูกดึงจากข้างหลังแปลว่าอะไรฮะแปลว่าวิ่งหนีใช่ไหมวิ่งหนีแล้วเสื้อขาดวิ่งหนีแล้วเสื้อขาดอันนี้คือตัวอย่างว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นบททดสอบนะ
เป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาทดสอบมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่สามารถผ่านบททดสอบอันนี้ไปได้ไปอยู่ในกลุ่มนี้วะรอยูรุนตะซัดดะกะบิซอดะกะตินฟะอักฟาฮาฮัตตาลาตะอาลามาชิมาลุฮูมาตุนฟิกุยามีนูฮูส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่6นะกลุ่มที่6ก็คือคนที่บริจาคโดยปกปิดการบริจาคของเขาหมายถึงให้แบบลับๆโดยที่ลักษณะของการให้ก็คือมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่รู้เขาเปรียบเทียบให้เราฟังให้เฉยว่าการให้ที่ดีสุดคือการให้แบบซิรอนก็คือการให้แบบลับๆเราให้แบบลับๆก็คือให้โดยที่ยิ่งผู้รับไม่รู้ได้ยิ่งดีเขาจะได้สบายใจเพราะอย่าลืมว่ายิ่งสังคมไทยเราจะเกิดความรู้สึกเขาเรียกอะไรนะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยเขาขัดสนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเขารู้ว่าใครช่วยเขาเนี่ยบางทีเขาก็เหมือนกับอายอ่ะนะมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่มีปัญหาไอ้ช่วยเนี่ยควรต้องช่วยและแต่ในบางกรณีเนี่ยการบริจาคมันก็ควรจะต้องเปิดเผยเหมือนกันต้องเปิดเผยอย่างเช่นเขาขอบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นเขาไอ้ตามช่องตามอะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจจะบอกไม่ออกน้ำก็ไม่เป็นไรฮะหรือจะออกน้ำก็แล้วแต่เนียดให้ดีก็แล้วกันพยายามรักษาเนียดของเราเอาไว้สาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีใครเริ่มมันจะไม่มีใครตามสังเกตไหมพอรุ่นอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่ใครจะเริ่มสักทีล่ะฉันจะได้ตามสักทีใช่ไหมเพราะนั้นบางทีมันจะต้องมีการเริ่มต้นซะก่อนเราอาจจะเป็นตัวอย่างได้ไม่เป็นไรแต่รักษาความรู้สึกตัวเองเอาไว้อ้าวร่วมบริจาคโดยไม่ออกนามประสงค์ออกเงินแต่ไม่ประสงค์ออกนามไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดเผยก็แล้วแต่ต้องพยายามรักษาความรู้สึกของตัวเองให้ได้อิคลาสสำคัญมากอิคลาสสำคัญกับพวกการงานโดยเฉพาะเรื่องของการบริจาคไอ้สิ่งที่เราให้ไปสิ่งที่บริจาคไปสิ่งที่เราทำบุญไปเนี่ยอย่าไปหวังผลบุญจากคนอื่นอย่าไปหวังคำชมจากมนุษย์ให้หวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ดีที่สุดมันจะได้เป็นการทำให้ผลงานของเรานั้นได้รับการตอบแทนอย่างคุ้มค่าและที่สำคัญคือวันกิยามะห์เนี่ยเราจะได้ไปอยู่กับกลุ่มนี้เขาได้กลุ่มที่6เพราะอย่าลืมวันกิยามะห์มันมีแค่7กลุ่มมีทางรอดแค่นั้นนะต่อไปเรื่อยๆนะนะต่อออองั้นเหรอฮะงั้นงั้นขออนุญาตเอาให้จบแล้วกันนะครับนะมาอัพด้วยนะครับขออนุญาตต่อให้จบเพราะจะไม่ฟ้ามาไม่ทันแล้วแหละนะอยู่สตูนน่าจะมาไม่ทันแล้วนะครับทีนี้กลุ่มไอ้7กลุ่มเนี้ยกลุ่ม7กลุ่มเนี้ยเราต้องเลือกนะต้องเลือกที่จะอยู่เพราะ7กลุ่มนี้เท่านั้นที่จะรอดในวันกิยามะห์กลุ่มอื่นไม่มีแล้วนะเราเลือกมาเนี่ยผ่านมา7มาผ่านมา6แล้วมีกลุ่มไหนที่พอจะอยู่ได้บ้างมั้ยเนี่ยได้ยังได้แล้วนะได้แล้วอินชาอัลเลาะห์มันต้องได้สักกลุ่มนะถ้าไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะถ้าไม่ได้นี่ไม่มีที่อยู่นะเพราะนั้นเอากลุ่มนี้ก็ได้เนี่ยไอ้กลุ่มที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยก็คือคนที่บริจาคแบบมือขวาให้มือซ้ายไม่รู้แล้วบริจาคผลบุญมันเยอะแยะนะครับและการบริจาคเนี่ยมันไปจากกระเป๋าเรารู้สึกว่ามันออกไปจากกระเป๋าแล้วมันลดไปแต่ไม่ได้หมายความว่ามันพ่องไปนะเพราะในหะดีษของท่านนบีบอกว่าการให้เนี่ยมันคือการยกระดับของเราการให้มันคือการเพิ่มพูนเราอาจจะเห็นว่าเงินเนี่ยมันหมดไปก็จริงแต่อย่าลืมสิ่งที่ได้มา1ความสบายใจ2ก็คือสุขภาพร่างกายที่มันดีขึ้นที่อาจจะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเสียตังค์ให้หมอนะพอไปหาหมอทีเนี่ยยิ่งโรงพยาบาลดังๆมีชื่อเสียงเป็นไงฮะบางคนรักษากันเป็นล้านใช่ไหมนะหลายคนเป็นล้านก็หายบ้างไม่หายบ้างแล้วแต่ถ้าหากว่าเราใช้วิธีการที่แบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยที่เป็นตัวช่วยของเรานะเพราะบริจาคเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างที่หะดีษท่านนบีบอกดาวูมารดอกุมบิศอดะกะยิ่งเราป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอยากได้การช่วยเหลือแน่นอนดูอาก็ดูอาไปยาก็รักษาไปนะครับยาก็กินไปแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เราได้เขาเรียกทำให้เรามีโอกาสที่จะหายป่วยได้ก็คือบริจาคถามว่าบริจาคเนี่ยเขาบังคับไม่ว่าขนาดไหนไม่ต้องเอาเท่าที่เราไหวเท่าที่เราสามารถแล้วที่สำคัญก็คือว่ายิ่งถ้าหากว่ายังมีทรัพย์น้อยอ่ะต้องฝึกไว้เยอะๆเดี๋ยวเกิดว่าถึงเวลาที่เรามีทรัพย์เยอะมันต้องจ่ายซะกาตละเพราะจ่ายซะกาตเนี่ยมันเป็นวาญิบใช่ไหมมันเป็นวาญิบไม่ใช่สมัครใจแล้วนะมันเป็นฟัรดูแล้วมันเป็นข้อบังคับแล้วไม่ให้ก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่เคยบริจาคไม่เคยฝึกเนี่ยมันท้าทายความรู้สึกอ่ะยิ่งคนเนี่ยเขาเรียกอะไร
ยากจนอยู่แล้วอยู่ๆมาอาจจะได้อะไรได้ทรัพย์ได้มรดกมาได้ที่ได้ทางมาพอถึงเวลาครบรอบปีต้องจ่ายสกาดกันแล้วจะไม่กล้าออกเพราะอะไรเพราะมันเคยจนไงพอเคยจนเคยลำบากก็ก่อนรู้สึกว่าจะควักจ่ายไม่ได้ฉันเคยจนไม่ใช่ต้องคิดใหม่ว่าวันนี้เมื่ออัลลอฮ์ให้เป็นคนหนึ่งที่สามารถจ่ายสกาดได้อัลฮัมดุลิลละห์ให้เปรียบเทียบว่ามันไม่ใช่คนทุกคนนะจ่ายสกาดได้อัลลอฮ์เลือกนะอัลลอฮ์เลือกคนที่มีทรัพย์เท่านั้นที่จะจ่ายสกาดได้และสกาดเนี่ยโดยหลักของมันก็คือว่าตุคอซูมินอัคนียาอิฮิมวะตุรอดดูอาลาฟุกรออิฮิมเอามาจากคนรวยคืนกลับให้คนจนในสังคมมันก็มีคนรวยกับคนจนนี่แหละแล้วถามว่าถ้าสมมติเรารวยและไอ้สังคมทุกคนจนหมดเนี่ยเราจะอยู่ยังมีความสุขไหมไม่รอดแล้วครับเดี๋ยวมันก็ปล้นบ้านเราแต่ถ้าหากว่าใช้หลักการศาสนาใช้หลักการของอัลลอฮ์ก็คือว่าเอาซะกาตไปช่วยเหลือคนยากคนจนไปเป็นทุนให้กับเขาไปเป็นกำลังใจให้กับเขาเผื่อเขาจะได้เอาไปเป็นทรัพย์ในการประกอบอาชีพไปทำมาหากินไม่แน่วันหนึ่งวันใดเขาอาจจะทำไมเติบโตขึ้นมามีทรัพย์มากขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยสังคมได้ด้วยการจ่ายซะกาตอันนี้คือวิธีคิดของคนที่เป็นมุสลิมซึ่งเราจะไม่มาเกิดความรู้สึกว่าไอ้คนนี้รวยกว่าแล้วเราต้องอิจฉาไอ้คนนี้มีอันจะกินมากกว่าเราต้องอิจฉาเขาห้ามอิจฉานะยกเว้นในสองเรื่องใช่ไหมอิจฉาคนรวยได้อยู่ในหนึ่งในสองเรื่องแต่อิจฉาแบบไหนนะอิจฉาแบบว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีแบบนี้บ้างทีฉันจะได้บริจาคบ้างฉันจะได้ช่วยเหลือสังคมบ้างอย่างนี้ได้ไม่ใช่ไปอิจฉาอะไรมันจะเจ๊งสักทีไหมแหมมันก็ทำการค้าเจริญเอาเจริญเอานะอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีมันเมื่อไหร่มันจะร่มจมสักทีเมื่อไหร่มันจะขาดทุนสักทีไอ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แต่อิจฉาในลักษณะที่ว่าเราอยากมีแบบเขาเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือสังคมได้บ้างอันนั้นเวลาขอดุอาขอไงโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีโอกาสจ่ายซะกาตด้วยจ่ายซะกาตนะจ่ายซะกาตเนี่ยมันก็แปลว่ามีอันจะกินพอสมควรแต่คงไม่ได้ถึงขั้นว่ารวยมากนะเพราะถ้ารวยมากก็อีกแบบนึงแต่ซะกาตเนี่ยมันพอมีตังค์หน่อยก็ครบรอบปีมันใช่มั้ยก็ต้องจ่ายซะกาตละนะครับเพราะนั้นให้แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนดีที่สุดลักษณะของการให้มือขวาให้มือซ้ายไม่รู้อันนี้ก็เปรียบเทียบให้ฟังแต่ถ้าเราจะเปิดเผยก็รักษาอิคลาสของเราให้ดีรักษาใจของเราให้ดีว่าไอ้ที่ให้ที่ช่วยที่บริจาคไปไม่ได้หวังคำชมจากแกไม่ต้องมาขอบใจฉันมากเอาละยะซากัลลอฮ์โอเคอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่นบีสอนขออัลเลาะห์ตอบแทนท่านด้วยความดีบารอกัลลอฮุฟีอัมวาลิกขออัลเลาะห์ให้ความจำเริญให้กับในทรัพย์สินของท่านโอเคไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องมาพี่นอกพี่เฒ่าเรามาติดสอยห้อยตามมาพยายามจะเหมือนจะมาเป็นคนรับใช้เราผมไม่ต้องเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวอีหม่านเราจะเสียแปลว่าไอ้ที่ช่วยไปน่ะนี่ไงถ้าช่วยไอ้คนนี้ไปงี้เดี๋ยวก็ต้องช่วยคนอื่นเดี๋ยวมันจะได้มีใครเดินตามเราจะได้คอยอะไรนะเป็นบริการให้เราโอ้ตามกันเป็นพวนขนาดนั้นไม่เอาเพราะอีหม่านเรามันจะเริ่มแกว่งละสิ่งดีก็จริงทำไปแล้วก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันก็ถูกทดสอบได้เหมือนกันเพราะนั้นบริจาคแบบไม่ต้องออกเนื้อออกชื่อเสียงเรียงนามจะเป็นการดีแต่ถ้าจะออกก็ต้องรักษาอีหม่านของเราให้ได้อ่ะอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่7เมื่อกี้บอกว่า7กลุ่มนะที่อยู่ใต้ร่มเงาของเราน่าจะได้บ้างแล้วแหละครับนะเพราะว่ามันต้องมีช่องให้เราอยู่บ้างอะนะช่องสุดท้ายวะรอญุลุนซักกะลลอฮุคอริยันฟะฟาดัตไอนาฮูหะดีษบทนี้มุตตะฟะกุนอะลัยฮินะคำว่ามุตตะฟะกุนอะลัยฮิก็คือท่านอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบันทึกหะดีษร่วมกันนะครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายนี่ก็คือกลุ่มของคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ประจำลำลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเวลาที่เขาอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่าไอการลำลึกถึงอัลลอฮ์ของเขาเนี่ยทำให้เขาต้องมาตระหนักว่าเขาทำอะไรเป็นข้อผิดพลาดไปบ้างทำอะไรที่มันเป็นความผิดไปบ้างทำอะไรที่เป็นความชั่วไปบ้างทิ้งนมาด เล่นการพนันในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขาเสียใจร้องไห้กับความผิดเหล่านั้นกับสิ่งที่เขาทำลงไปนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นไอ้กลุ่มหลังเนี่ยเราน่าจะได้อยู่แล้วเนาะกลุ่มหลังเนี่ยเราต้องอยู่ได้แล้วแหละแต่ถ้าใครอยู่สามารถอยู่ได้ทุกกลุ่มเลยก็ว่ากันไปนะไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเหมือนหะดีษบทนึงที่ท่านนบีได้พูดว่าประตูสวรรค์เนี่ยเขาก็จะมีคุณลักษณะของชาวสวรรค์ใช่ไหมประตูอัรยานของคนที่ถือศีลอดประตูนั้นประตูนี้ประตูซอดาเกาะห์ประตูนมาดท่านอบูบักรบอกฉันเนี่ยอยากจะเป็นทุกประตูเลยอยากจะเข้าได้ทุกประตูก็พูดง่ายๆว่าเข้าไปมีบัตรเชิญทุกช่องทุกประตูเลยท่านนบีบอกท่านเนี่ยเป็นคนนึงในนั้นอันนี้ก็คือเกียรติของท่านของท่านอบูบักรนะเราอยากเป็นอย่างนั้นไหมไปแบบมีบัตรเชิญอ่ะประตูไหนฉันก็เข้าได้อ่ะ
มีนะก็ต้องพยายามนะต้องพยายามนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เราพยายามเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องทำในดุนยานี่แหละสิ่งที่ต้องทำในดุนยาและไอ้คำว่าพยายามแปลว่าอะไรต้องมูดาวะมะทำแบบประจำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแบบทิ้งๆคว่างๆอยากจะทำก็ทำทีก็หายไป 3-4 เดือนตะฮัจญุดครั้งนึงก็หายไป3เดือนเดือนละครั้งว่านานแล้วนะนี่หายไป3เดือนทำทีจริงๆแล้วสัปดาห์ละครั้งเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตก็ได้นะเพราะว่าไอ้อิสติกอมะเนี่ยเราต้องคิดออกก่อนนะว่าเราทำไหวไหมอย่าไปทำทีแบบทีเดียวเลยโอ้โหจัดเต็มเลยเดี๋ยวมันขี้เกียจไงมนุษย์ไงมันหนีความขี้เกียจไม่พ้นแหละแล้วมันจะล้านะครับอิบาดะห์เนี่ยให้เราทำแบบสม่ำเสมอค่อยๆขยับขึ้นนะอาจจะเริ่มต้นจากสัปดาห์ละครั้งตะฮัจญุดสัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่พอหลังจากนั้นมาแล้วก็เอาตอนนี้เลยก็ได้เนี่ยมาเหมารวมอยู่2วันก็ได้วันอะไรวันจันทร์กับพฤหัสเพราะเราต้องตื่นมากินข้าวซะฮ์ดใช่มั้ยนั่นแหละใช่มั้ยฮะตื่นมากินข้าวซะฮ์ดระยะเวลาตรงนั้นน่ะกินข้าวซะฮ์ดเสร็จเอาตะฮัจญุดต่อแล้วรอเวลาละหมาดฟะญัดแล้วก็ไม่ต้องรีบนะนั่งให้ถึงฟะญัดเลยนะเอ้ยนั่งให้หมดเวลาฟะญัดเลยเพราะว่าหลังเวลาฟะญัดเนี่ยนบีส่งเสริมให้เราทำยังไงก่อนซิกเกตไปเรื่อยๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิอะซีมอย่างน้อยให้ได้สัก100ครั้งให้ได้สัก100ครั้งหรือมากกว่านั้นไม่เป็นไรนะครับให้จนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเราค่อยไปทำกิจวัตรของเราเนี่ยถ้าเราล็อกเอาไว้สัก2วันใน1สัปดาห์วันจันทร์กับวันพฤหัสถ้าเราทำได้เพราะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เค้าเรียกเป็นการงานที่มันไม่ได้หนักหนาเกินไปแต่ถ้าทุกวันเนี่ยไม่ไหวเพราะมันหนักหนามากๆเดี๋ยวมันทิ้งหมดเลยไงอย่าให้อีหม่านครับอย่าให้อีหม่านมันขึ้นแบบทะลุปลอดน่ะพอขึ้นปุ๊บทุกอย่างจัดเต็มทั้งหมดเลยพอหลังวันต่อมาแหละอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ละหมาดไอ้รอวาติบเลยละหมาดธรรมดาก็ไม่เอามันจะกลายเป็นแบบนั้นไปนะเพราะนั้นเอาแบบค่อยทีไอ้ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเอามันถึงจะเป็นมูดาวะมะจะเป็นอิสติกอมะนั่นเองประการต่อมานะครับประการต่อมาละหมาดญะมาอะห์สม่ำเสมอเป็นเหตุให้หัวใจสะอาดและปราศจากการนิฟาสและก็ปลอดภัยจากการจากไฟนรกได้นมาจามะอะเป็นประจำอันนี้ก็ข้อจำกัดมันน่าจะไปอยู่ที่ผู้ชายมุสลิมีนส่วนมุสลิมะเนี่ยดีที่สุดของเราที่ไหนที่บ้านใช่ไหมครั้งที่แล้วผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมฮะดีที่สุดคือที่บ้านและที่บ้านมันก็จะมีอีกว่าดีที่สุดของที่บ้านที่ไหนอีกในห้องเฉพาะของเราในที่เฉพาะของเราที่ไม่ใช่ว่าเป็นที่อะไรนะกระเริกไม่ใช่ก็เป็นที่เฉพาะของเราเลยอย่างจะเป็นห้องนอนจะเป็นห้องเฉพาะที่ว่าเราเตรียมไว้เนี่ยอันนี้เป็นห้องที่เราสามารถที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ทำไว้เป็นสถานที่เฉพาะของเราอันนี้มุสลิมะห์แต่ถ้ามุสลิมีเนี่ยส่งเสริมในการไปนมาญะมาอะห์เพราะนมาญะมาอะห์มีผลบุญเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะฟังมาเยอะแล้วต้องตอบได้บ้างสินะ25หรือ27เท่ามันมี2หะดีษ25หรือ27เท่าอันนี้สำหรับคนที่สามารถไปละหมาดญะมาอะห์ได้ซึ่งเขาก็ส่งเสริมให้กับคนที่เป็นผู้ชายแต่แน่นอนว่าจะละหมาดญะมาอะห์หรือละหมาดเดี่ยวๆผลบุญมันก็ได้และการละหมาดญะมาอะห์เนี่ยมันมีผลบุญเยอะนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะช่วยให้เราเนี่ยปราศจากสิ่งที่มันเป็นความนิฟากนิฟากก็คือการหน้าไหว้หลังหลอกหรือการสับปรับนั่นเองในหะดีษของท่านอานัสนะครับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันศ็อลลาลิลลาฮิอัรบะอีนยอมันฟีญะมาอะตินยุดริกุตตักบีรอตันอูลาใครก็ตามที่ละหมาดมีเวลาด้วยนะมีระยะวันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนมาดให้ได้40วันนมาดญะมาอะห์โดยยุดริกุตตักบีรอตันอูลาตักบีรอตันอูลาตักบีรอตุลอิห์รอมตักบีรครั้งแรกต้องทันนะต้องทันอัลลอฮุอักบัรตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยเรียกตักบีรนะตักบีรครั้งแรกเนี่ยต้องทันตักบีรเนี่ยนะไม่ใช่เข้าไปรุกัวไปแล้วสุญูดไปแล้วอันนี้ไม่นับแต่ต้องทันแบบเนี้ยกุติบะละฮูบะรออะตานี่2อย่างที่เขาจะถูกบันทึกหมายถึงอัลลอฮ์จะบันทึกให้เขา2อย่างด้วยกันความบริสุทธิ์2อย่างที่เขาจะได้รับในการกระทำแบบนี้เป็นเวลา40คืน40วันเนี่ยก็คืออย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นหะดีษเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการกระทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ประสบบกหมด40วันแล้วจบกันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช่นะหมายถึงว่าทำอย่างสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆทำอยู่ตลอดเวลาไอ้ทำคือตลอดอะนะทำบ่อยๆนั่นเองกุติบะละฮูบะรออะตานี่2อย่างครับที่จะถูกบันทึกให้กับเขาบะรออะตุนมินันนาร
ความปลอดภัยจากการถูกลงโทษในนรกว่าบารออาตุนมินันนิฟากและความปลอดภัยจากการเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกหรือคนเป็นมุนาฟิกอ่ะมุนาฟิกซึ่งมุนาฟิกุลเนี่ยเป็นคำภาษาอาหรับแต่ว่าพวกเราน่าจะเข้าใจอยู่แล้วในความหมายเพราะเราพูดบ่อยได้ยินบ่อยมุนาฟิกแปลว่าอะไรนะผู้หน้าไหว้หลังหลอกคนสับปรับมีลักษณะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมท่านนบีบอกว่าอายะตุนมุนาฟิกิซาลาซุนลักษณะเครื่องหมายของคนหน้าไหว้หลังหลอกมี3อย่างด้วยกันมี3อย่างด้วยกันแต่อีกหะดีษนึงก็จะบอกว่ามี4ประการมี4คอสละมี4ประการใครก็ตามที่มี1ใน4ถือว่ามีลักษณะของมุนาฟิกแต่ถ้ามีครบทั้ง4เป็นมุนาฟิกโดยสมบูรณ์แบบ1อิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อพูดแล้วโกหกแปลว่าไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัญญาไม่ได้นบีเป็นตัวอย่างในเรื่องของการรักษาคำพูดรักษาสัญญาสัญญาอะไรแม้กระทั่งสัญญากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนบีก็ทำเป็นตัวอย่างฉายาที่นบีได้รับคืออะไรนะอัลอามีนผู้ซื่อสัตย์แปลว่าสังคมโดยทั่วไปไม่ใช่มุสลิมเขาก็ยอมรับว่านี่คือผู้ซื่อสัตย์และนบีเป็นมุสลิมนบีฉายภาพเอานี้ให้เห็นเพราะนั้นมุสลิมต้องซื่อสัตย์สัญญากับมุสลิมด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบสัญญากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ไปสัญญากับคนไม่ใช่มุสลิมก็บอกไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่แขกได้ไหมไม่ได้นะยิ่งตกลงเนี่ยถ้าเมื่อเราทำการค้าร่วมกันมีทำธุรกิจร่วมกันตกลงกันตามไหนก็ต้องตามนั้นนะจะตกลงกันยังไงก็แล้วแต่สัญญาทุกสัญญาเนี่ยมันคือเงื่อนไขที่ต่างฝ่ายต่างตกลงกันแล้วเมื่อตกลงกันอัลลอฮ์เป็นพยานก็ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นคนที่ไม่รับผิดชอบสัญญาไม่รับผิดชอบคำพูดลักษณะหนึ่งก็คือมุนาฟิกโกหกไปเรื่อยนะพอโกหกมากๆเข้าเนี่ยบางฮะดิษก็บอกว่าคนคนหนึ่งจะโกหกจนกระทั่งถูกบันทึกว่าเป็นกัซซาบกัซซาบแปลว่าไอ้โกหกอย่างจังไอ้นี่พูดไม่ได้พูดโกหกพูดจนโกหกจนกระทั่งไม่มีคนเชื่อถือไม่มีคนเชื่อถือซึ่งนี่คือลักษณะของมุนาฟิกประการต่อมาก็คืออะไรอิซาฮัดดะซะกะซะบะวะอิซาวะอะดะอัคละฟะเมื่อสัญญาก็ผิดสัญญาโกพูดโกหกสัญญาผิดสัญญาอย่างที่บอกฮะนบีเป็นตัวอย่างเรื่องของการรักษาคำมั่นสัญญาสัญญากับมุชริกกุเรชก็รักษาอย่างเช่นการที่ก่อนจะพิชิตมักกะได้ในปีที่ท่านนบีจะมาทำฮัจญ์ยังไม่ได้ทำต้องมาทำอีกปีนึงในปีนั้นมีการทำสนธิสัญญากันสัญญาในที่นั้นมีอยู่1ข้อซึ่งจริงๆหลายข้อแหละมุสลิมเสียเปรียบทุกข้อแต่นบีก็ยอมเพราะนบีเห็นถึงอะไรเห็นถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าหากว่าไม่อะไรไม่ยอมมันก็จะไม่มีการไปมาหาสู่พอมีการไปมาหาสู่มันทำให้มีการซึมซับในเรื่องของการเรียนรู้ทำให้หลายๆคนที่เป็นชาวมักกะฮ์ที่ไม่ได้อพยพมามะดีนะห์ด้วยกลายเป็นมุสลิมละแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยตัวเพราะอะไรเพราะว่ายังมีข้าศึกอยู่รอบบ้านเลยยังไม่กล้าแต่วันที่นบีพิชิตมักกะฮ์ได้มันจึงไม่มีการอะไรไม่มีการขัดขวางไม่มีการดื้อไม่มีการลบราฆ่าฟันเลยเพราะอะไรเพราะหลายคนมันเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเป็นมุสลิมแล้วแต่หนึ่งในข้อสัญญาก็คือว่าถ้าหากว่าชาวมักกะฮ์เนี่ยหนีมายังเมืองมะดีนะห์นบีต้องส่งคืนนะเสียเปรียบไหมอย่างงี้แต่ถ้าชาวมะดีนะห์เนี่ยหนีไปหามักกะฮ์มักกะฮ์ไม่ต้องส่งดูเป็นสัญญาแต่นบีก็ยอมเพราะอะไรเพราะเห็นถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีจริงๆมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆพอมาปุ๊บนบีก็ต้องส่งกลับพอมานบีก็ต้องส่งกลับเพราะอะไรอ่ะก็สัญญากันถึงแม้ว่าสัญญาเนี่ยจะไม่ได้สัญญากับมุสลิมด้วยกันก็ตามแต่คำพูดมันสำคัญเราเองก็เหมือนกันน่ะนะอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยสัญญากับมุสลิมก็ต้องรักษาคำพูดสัญญากับไม่ใช่มุสลิมก็ต้องรักษาคำพูดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เป็นพยานในเรื่องเหล่านี้เพราะถ้าไม่รักษาคำพูดเป็นใครเป็นมุนาฟิกสิครับเป็นมุนาฟิกสองใช่ไหมว่าอิซะตุมินาคอนะและเมื่อได้รับความไว้วางใจก็บิดผิวคดโกงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบททดสอบเหมือนกันอย่างเช่นคนที่มีหน้าที่การงานอย่างเช่นคนที่เป็นมุฮาซิบเป็นเฮรันยิกอยู่กับเงินน่ะใช่ไหมเราเห็นข่าวไม่เว้นแต่นายทำงานธนาคารยักยอกเงินของลูกค้าอะไรต่ออะไรแล้วก็มันคงไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะมันทำคนเดียวโดนจับไปนานแล้วแหละนะมันคงจะทำเป็นเครือข่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่ามุสลิมทำแบบนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นจริงอยู่ดูแลเงิน
ดูแลเงินมันเป็นบททดสอบนะการดูแลทรัพย์สินเหรันยิกเนี่ยก็เงินผ่านบัญชียักยอกได้อะไรได้แต่เราไม่กล้าทำเพราะอะไรเพราะเรากลัวเหรอเพราะเรากลัวเหรอเหมือนก็ตัวอย่างที่เขาทดสอบเด็กใช่ไหมในอดีตซอฮาบะต้องการทดสอบเด็กว่าเด็กคนนี้เนี่ยยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากแค่ไหนขายแกะให้ฉันตัวสิไม่ได้ขายไม่ได้ทำไมฉันเป็นอะไรฉันเป็นลูกน้องเขาฉันเป็นคนรับใช้เขาใช้ให้ฉันมาดูแลเป็นของเจ้านายเฮ้ยไม่เป็นไรขายมาแล้วแกก็ไปบอกว่าแกไอ้อะไรนะหมาป่ามันกินไปแล้วไม่มีใครเห็นฉันก็ไม่บอกด้วยเขาก็คิดอยู่พักนึงอ้าวแล้วอัลเลาะห์ล่ะแปลว่าอะไรเพราะว่าเด็กคนนี้อีหม่านกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นถึงแม้ว่าไม่มีใครเห็นแต่เขารู้ว่าอัลเลาะห์เห็นเพราะนั้นความรู้สึกมันต้องเป็นแบบนั้นว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสุดยอดเลยก็คือเรื่องของสำนึกเสมอว่าอัลเลาะห์รู้อัลเลาะห์เห็นที่เขาเรียกว่าอันเอซานใช่มั้ยเอซานมียิบรีลท่านยิบรีลมหานบีในหะดีษเป็นหะดีษยาวเลยนะหะดีษนี้เราพูดหลายเรื่องที่แต่งชุดขาวมาเลยทั้งชุดน่ะมาหาท่านนบีเขาเรียกลาอยู่รออะไรฮิอัสรุสซาฟัรไม่มีร่องรอยของการเดินทางเลยหามใครก็ไม่รู้จักใครเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้จักแต่งชุดขาวมาเลยนะแล้วก็มาเอาข่าวชนข่าวท่านนบีคนก็ยิ่งแปลกใจใหญ่เลยเพราะปกติแล้วเนี่ยไอ้ลักษณะแบบนี้มันต้องคนคุ้นเคยสนิทกันมากๆอยู่ๆจะมาโอ้นั่งเอาข่าวชนข่าวแล้วก็เรียกชื่อว่าไงแล้วเรียกมูฮัมหมัดเฉยๆด้วยเรียกมูฮัมหมัดเฉยๆด้วยอักบิดนีอันนินอีมานอักบิดนีอันนินอิสลามอักบิดนีอันนินเอียซานแปลว่าบอกฉันหน่อยซิว่าอิสลามเป็นยังไงพระนบีก็บอกอิสลามคือการปฏิญาณตนการถือศีลอาการนมาศการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์อีมานเป็นยังไงศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมะลาอิกะฮ์ว่าไป6ประการพอจบแล้วพอทุกครั้งที่บอกจบปุ๊บชายคนนี้จะบอกซอดักตะซอดักตะท่านพูดถูกท่านพูดถูกซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ยิ่งงงใหญ่เลยอ้าวตกลงนี่มาถามไม่ใช่เหรอมาถามพอนบีตอบแล้วบอกว่าท่านพูดถูกแสดงว่าสิ่งที่ถามเขารู้ไหมเขารู้อยู่แล้วอันนี้ก็ยิ่งแล้วเลยทำไมอ่ะพอประโยคนึงที่ถามเรื่องนึงที่ถามคืออักวิดนี่อันนั้นเอียซานงั้นบอกหน่อยได้ไหมว่าเอียซานคืออะไรเอียซานเนี่ยเขาแปลเป็นไทยก็คือคุณธรรมจริยธรรมมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นสำนึกนั้นเอียซานแปลว่าอะไรแปลว่าสำนึกก็ได้ฮะสำนึกชั่วดีที่มันจะต้องมีในจิตใจของเราเพราะเอียซานเนี่ยมันแปลว่าคุณธรรมจริยธรรมในภาษาที่เป็นทางการเขาอะแล้วท่านนบีก็บอกเอียซานคืออะไรอันตะบุดัลลอกะอันนะกะตารอฮูฟะอิลลัมตะกุนตารอฮูฟะอินนะฮูยารอกะนั่นก็คือการที่ท่านนั้นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เสมือนหนึ่งว่าท่านนั้นเห็นพระองค์แม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่พระองค์ทรงเห็นท่านแปลว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยให้สำนึกเสมอว่าอัลเลาะห์เห็นอัลเลาะห์รู้เพราะนั้นเราจึงไม่กล้าทำความชั่วนี่คือความรู้สึกของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะต้องมี3หลักนี้เรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์อันนี้ทุกคนมีอยู่แล้วเพราะไม่งั้นจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาแน่นอนเรามีเรื่องของอิบาดะห์เพราะอิบาดะห์เนี่ยเป็นงานที่จะเป็นตัวเสริมในการที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์เรามีอิหซานจะเป็นตัวกำกับความรู้สึกของเราว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ไม่ได้หวังจากคนอื่นถึงแม้เราไม่เห็นอัลเลาะห์ในวันนี้เนี่ยแต่เรามั่นใจว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์จะพิจารณาในสิ่งที่เราได้ทำลงไปวันนี้เรายังไม่เห็นแต่เราจะได้เห็นอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมนบีบอกกับพวกเราไว้ถ้าได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะให้เราได้เห็นนะก็รอให้เราได้เข้าสวรรค์แล้วกันนะครับอ้าวประการต่อมานะครับเหลือยังเหลืออีกสองข้อเอาให้จบนะขออนุญาตเอาให้จบนะหรือว่าแล้วแต่อาจารย์ว่าไปเรื่อยเราเอาให้จบมาให้จบนะครับให้จบประการต่อมานะครับดูแลครอบครัวให้มีความสุขดูแลให้ครอบครัวให้มีความสุขเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อันนี้พูดถึงพ่อบ้านพ่อบ้านสามีแล้วกันนะเพราะเนี่ยเขาหะดีษเนี่ยจะพูดถึงเรื่องว่าการให้ความเอาใจใส่การดูแลภรรยานะครับเขาจะเน้นเรื่องนั้นเลยเป็นสาเหตุให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษของท่านนบีนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอันฟะกะซาวจัยนีมินชัยอินมินันอัชยาฟีซะบีลิลลาฮ์ดูอียะมินอะบวาบิญญันนะอวาลินจันนะติอบวาบ
ฟามันกานะมินอาลิศอลาดูอียามินบาบิศอลาวะมันกานะมินอาลิจิฮาดดูอียามินบาบิจิฮาดวะมันกานะมินอาลิศอดะกะดูอียามินบาบิศอดะกะวะมันกานะมินอาลิซิยามดูอียามินบาบิรอยานขอมาอัพนะอันนี้ไม่ใช่ของภรรยาอย่างเดียวละอันนี้เป็นหะดีษที่พูดถึงคุณลักษณะของบุคคลต่างๆที่มีลักษณะต่อไปนี้นะครับลักษณะต่อไปนี้ก็คือว่าใครก็ตามที่บริจาคดิรฮัมบริจาคดีนาร์ก็คือคุณค่าของการบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เข้าสวรรค์หมายความว่าต่อไปนี้จะเป็นคุณลักษณะของคนที่จะได้เข้าสวรรค์ตามประตูบานต่างๆที่เมื่อกี้เกิดมาในตอนแรกบ้างแล้วที่บอกว่าใครก็ตามที่บริจาคดิรฮัมไม้นี่เอาดีนาร้อยนี่เปรียบเทียบว่าบริจาคแค่เพียง2ดิรฮัม2ดีนาร์อันนี้จำนวนน้อยสุดละมีแค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยจากสิ่งหนึ่งก็สิ่งใดก็ตามที่เขาครอบครองเอาไว้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่อนข้างจะกว้างอาจจะบริจาคในสมัยก่อนอาจจะเป็นลักษณะของการช่วยในซื้อในเรื่องของการซื้อพาหนะเพื่อให้คนเขาได้ไปทำการญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์หรือการเอาทรัพย์ไปช่วยเหลือคนยากคนจนไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นหญิงม่ายที่เขาไม่มีคนดูแลก็แล้วแต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการช่วยเหลือไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าฟีซะบีลิลลาห์นะฟีซะบีลิลลาห์แต่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีในเรื่องของการอะไรการสอนหนังสือมีในเรื่องของรายการวิทยุรายการโทรทัศน์อันนี้ก็เป็นภาพรวมของฟีซะบีลิลลาห์ซึ่งใครก็ตามที่ทำอะไรได้ก็ทำเพราะนั้นในหะดีษของท่านนบีบอกว่าดูอียามินอับวาบินจันนะเขาจะถูกเรียกจากประตูของสวรรค์คือแต่ละประตูเนี่ยมันก็จะมายืนเรียกเหมือนกับเราเดินผ่านแล้วเขามาโบกเอาเข้ามาสิเอาคุณอยู่ตรงนี้นี่ที่ของคุณอยู่ตรงนี้คุณมีชื่ออยู่ที่นี่วาลินจันนะอับวาบท่านนบีบอกว่าสวรรค์เนี่ยมีหลายประตูฟะมันกานะมินอาลิศอลาห์ใครก็ตามที่เป็นชาวนมาดชาวนมาดหมายถึงเป็นคนที่นมาดเป็นประจำนมาดครบถ้วน5เวลานมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเคยบอกไปแล้วนมาดที่เป็นนมาดรอวาติบอันนี้คือก่อนและหลังฟัรดูแต่มากไปกว่านั้นอีกมันจะมีรอวาติบและมากไปกว่านั้นที่บอกว่าจะได้บ้านหลังนึงในสวรรค์ก็คือนมาด12รอกะอะห์ใน1วันรอวาติบเนี่ยมันมีแค่10แค่นั้นแหละครับเราว่าทิปมันก็จะมีแค่ฟะญัด2ซูรี2หลังอีก2หลังมักริบ2หลังอิชะ2แต่มันจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือหลังซูรี่เพิ่มไปอีก2อันนี้เนี่ยในหะดีษทวีบอกว่าซินไตอัชรอตะรอกาตันก็คือ12รอกาต้องบวกอันนี้เพิ่มเข้าไปแล้วทําเป็นประจําเขาจะได้ใบตันฟินจันนะเป็นบ้านเฉพาะหลังนึงในสวรรค์สวรรค์ก็ได้เข้าแล้วแหละเพราะผลงานมันเข้าสวรรค์ได้อยู่แล้วแต่มันก็จะเป็นลักษณะของบ้านรับรองพิเศษสำหรับเราและของใครของมันด้วยไม่ต้องไปแย่งกันอยู่ฮะของใครของมันถ้าหากว่าเราทำเป็นประจำแต่ทั้งหมดมันคืออิสติกอมาอย่างที่บอกต้องทำเป็นประจำนะครับไม่ใช่ว่านานๆทำทีนะไอ้นานๆทำทีเนี่ยรอวาติบเนี่ยเราทำอยู่แล้ว10รอกาแต่ถ้าเราขยับจาก10รอกาให้ไปเป็น12รอกาได้12รอกาได้ทำได้ไหมอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์เราทำอินชาอัลลอฮ์ไว้ก่อนแล้วกันนะอินชาอัลลอฮ์12รอกาก็ขยับไปแล้วก็จะได้บ้านหลังนึงในสวรรค์เพราะนั้นใครก็ตามที่มินอาลิศอละดูอียามินบาบิศอละประตูที่เขียนว่าบาบุศอละมันก็จะเป็นประตูที่มีเจ้าหน้าที่มาเรียกเราว่าอ้าวนี่คุณมาทางนี้นี่ชื่อคุณนี่ละหมาดจังนี่ไปเข้าประตูนี้เลยเข้าไปเสร็จปุ๊บมันยังไงต่อถ้า12รอกาอ์นั้นเราทำเป็นประจำเลือกเอาเลยครับบ้านของคุณมีอยู่แล้วเข้าสวรรค์ก็ได้เข้าแต่ว่ามันก็จะมีความพิเศษเหมือนแขกพิเศษอ่ะแขกเขาก็เชิญทั้งหมดนั่นแหละแต่พอเข้ามาแล้วแขกพิเศษก็จะก็ VIP ใช่ไหมVIP ก็จะต่างหากนะครับว่ามันกานะมินอาลินจิฮาดดูอัยยามินบาบินจิฮาดและใครก็ตามที่ถูกเรียกจากบาบุนจิฮาดจิฮาดแปลว่าอะไรฮะจิฮาดอันจิฮาดดูฟีซาบิลิลละจิฮาดแปลว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้จิฮาดอย่างที่บอกจิฮาดมันค่อนข้างกว้างมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปโอ้โหจับดาบไปรบราฆ่าฟันกันอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาไม่มีดาบแล้วถือดาบพวกเอาปืนมาไล่ยิงก็ตายแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาใช้กดปุ่มหมดแล้วใช่ไหมจิฮาดเนี่ยแปลว่าการใช้ความอุตสาหะในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าเรามีส่วนร่วมได้มันมีได้ทั้งหลายอย่างทั้งทรัพย์สินก็ได้ทั้งร่างกายก็ได้มันมี2 อย่างญิฮาดด้วยกับทรัพย์สินก็คือเราไปไม่ได้อย่างในอดีตหลายคนไปไม่ได้ไม่สามารถออกไปร่วมรบกับท่านนบีได้เขาก็
จะด้วยกับเขาอะไรล่ะทุกขลภาพร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ส่งตัวช่วยไปส่งอะไรส่งทรัพย์สินไปส่งเงินทองไปส่งพาหนะไปอันนี้ด้วยกับทรัพย์สินของเขาหรือบางคนไม่ได้มีทรัพย์แต่มีร่างกายพร้อมในการที่จะออกต่อสู้เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการยิฮาดด้วยกับอะไรด้วยกับชีวิตของเขาด้วยกับเลือดเนื้อของเขาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปรบราฆ่าฟันกับใครเสมอไปเพราะการยิฮาดมันมีกติกาของมันไอ้อะไรก็ระเบิดพีชีพระเบิดพีชีพไอ้อะไรนะสังคมอื่นเขาก็มองเราว่าไอ้มุสลิมหัวรุนแรงไอ้อะฆ่าตัวตายไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ยิฮาดมันต้องผ่านกระบวนการแล้วต้องผ่านการประกาศยิฮาดนะมันต้องมีคนประกาศก็คือใหญ่สุดเขาต้องประกาศแล้วมันต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่ไอ้อะไรจะยิฮาดอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ยิฮาดที่เราทำได้ก่อนตอนนี้คืออะไรก็คือใช้ความอุตสาหะของเราต่อสู้กับนับซูของเราเนี่ยได้นะต่อสู้กับน้ำสูงเราไม่ให้ฝ่าฝืนไม่ให้ทิ้งละหมาดไม่ให้ทำความชั่วไม่ให้พูดปดไม่ให้พูดโกหกไม่ให้พูดจาหยาบคายอันอย่างนี้ได้เอายิฮาดกับตัวเองไปก่อนแล้วถือว่าเป็นยิฮาดที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีนับสูถ้าเราคุมนับสูได้ชนะนับสูได้แปลว่าเราแจ๋วนะส่วนใหญ่แล้วมันจะแพ้มันจะแพ้ถ้าเรามีอีหม่านยิ่งอ่อนๆ เนี่ยแพ้นะครับแต่ต้องพยายามเอาให้ชนะนะต้องให้ชนะให้ได้ต่อมาครับว่ามันกล้านะมินอาริสตอดาก็ดูไอยามินบ้าบิสตอดาก็แต่ถ้าใครก็ตามที่อันนี้เผลอไม่ได้เผลอบริจาคชอบบริจาคชอบทำบุญใจบุญเขาก็จะมีประตูตังหากของเขาคนที่อยู่ในอะไรนะอยู่ในลักษณะไหนเขาผ่านประตูนี้มาที่ท่านมีชื่ออยู่ตรงนี้ท่านเข้ามาที่นี่เลยนะเชิญท่านที่นี่เลยบาบุสตอดาก็นี่คือคนที่บริจาคบ่อยอย่างที่บอกบริจาคไม่ต้องเยอะเพราะถ้าบริจาคเยอะเราเองก็แย่ถ้าบริจาคแล้วเรามาเป็นคนที่ต้องรับบริจาคอันนั้นไม่ได้บุญนะเพราะถ้าเราขัดสนแล้วเรายังต้องใช้ทรัพย์อันนั้นถ้าให้ไปแล้วเราแย่ไม่ได้บุญแต่ถ้าให้ไปแล้วพออยู่กันได้โอเคอย่างตัวอย่างฮะดิษนบีบอกว่าการบริจาคของคนเนี่ยกับคนบริจาค1ดีนาร์1ดีนาร์กับประมาณ1ก็มันที่จริงแล้วดีนาร์มันค่าเงินมากกว่า1บาทแหละแต่เปรียบเทียบว่า1เหรียญแล้วกันกับคนบริจาค 100,000ไอ้คนบริจาค 100,000 ผลบุญน้อยกว่าไอ้คนบริจาค1เหรียญด้วยซ้ำเพราะนบีเปรียบเทียบว่าไอ้คนบริจาค1เหรียญเนี่ยเขามีแค่2เหรียญความจำเป็นเขามีแต่เขาตัดใจทำไมตัดใจเขาคิดว่าเขาช่วยเหลือคนแล้วเขาได้บุญแปลว่าเขาให้50 50เลยนะครึ่งนึงของเขากับไอ้คนที่ให้ไป 100,000 100,000 เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเพราะเขามีทรัพย์เยอะเขามีเงินเยอะเพราะนั้นผลบุญเนี่ยอาจจะได้ต่างกันคนบริจาค1อาจจะได้มากกว่า 100,000 ก็ได้เพราะนั้นการบริจาคจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของปริมาณไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณขึ้นอยู่ที่คุณภาพขึ้นอยู่ที่คุณภาพขึ้นอยู่ที่ความจริงใจขึ้นอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบริจาคบ่อยไปเลยบ้านนี้เข้าไปว่ามันกานะมินอาลิซิยามดูอียามินบาบิรยานแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นชาวถือศีลอดเป็นคนที่ถือศีลอดอยู่เป็นประจำอย่างที่บอกไม่ได้หมายถึงเฉพาะเดือนรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยมันต้องถืออยู่แล้วไงแต่ว่ามันเป็นภาคสมัครใจที่เรียกว่าตะเตาวะเนี่ยมันจะต้องมีอีกนะครับอย่างถือศีลอดในแต่ละเดือนถือศีลอดในแต่ละช่วงมุฮัรรอมก็มีรุ่นฮิจญะห์ที่ผ่านมาก็มีแล้วก็13 14 15ถ้าเราจะคงเอาไว้อันนี้เดือนอาหรับนะ13 14 15ของเดือนอาหรับ3วันทุกเดือนเนี่ยนะอย่างเงี้ยก็ได้หรือจันทร์กับพฤหัสหรือจะเหมาหมดเอาทุกอันเลยก็ได้แต่เอาให้ไหวนะไม่ใช่เอาเสร็จแล้วโอ้โหผอมโซแย่ต้องหามส่งโรงพยาบาลอันนี้บาปนะฮารามอีกเพราะว่าโอ้โหขนาดว่าถือศีลอดแล้วเราต้องหามส่งโรงพยาบาลนี่ไม่เอานะไม่เอานะครับเอาที่เท่าที่เราไหวแต่ถ้าหากว่าเราถือศีลอดแจ๋วขนาดนี้ไปนู่นเลยบาบุรยานบาบุรยานก็คือประตูที่มีชื่อว่าอัรยานนะประตูที่เวลาเราเดินผ่านประตูนี่มานี่เลยนะฟะกอละอบูบักรท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้บอกว่ามาอะลามันดูอียามินติลกันอับวาบมินดารูรอตินฟะฮันยุดาอะฮะดุนมินติลกันอับวาบกุลลิฮาท่านอบูบักรถามว่ามีใครไหมที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าทุกประตูเลยทุกประตูเลยท่านนบีบอกนามมีวะอัรจูอันตะกูนะมินฮุมท่านอบูบักรบอกว่าและฉันก็หวังว่าฉันจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีโอกาสตรงนั้นซึ่งท่านอบูบักรมีโอกาสอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าเมื่อเราเต็มที่
กับเรื่องราวของศาสนาจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับที่เราสามารถทำได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องอยู่บนหลักของอิสติกอมะหรือมุดาวะมะคือทำอย่างประจำทำอย่างสม่ำเสมอและถ้าสมมติว่าเราทำอย่างสม่ำเสมอทำเป็นประจำแล้วปรากฏว่าไอ้บางช่วงบางขณะเราทำไม่ได้ภาคสมัครใจเราทำเป็นประจำภาคสมัครใจจะถือศีลอดจะนมาจะอะไรก็แล้วแต่เราทำเป็นประจำและอาจจะมีบางช่วงเช่นเราป่วยเราไม่สบายเรามีความจำเป็นอะไรก็แล้วเราทำไม่ได้เนี่ยผลบุญยังถูกบันทึกอยู่นะครับยังถูกบันทึกอยู่โดยฮะดิษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นฮะดิษของท่านมูซานอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามาริดันอับดุเอาซาฟารอกุติบะละฮูมิสลามาคานะยะอ์มะลุมุกีมันซอฮีฮันเราะวะฮุลบุคอรีท่านนบีบอกว่าเมื่อบ่าวคนนึงเมื่อใครก็แล้วแต่ที่ก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยเขาเต็มที่มาโดยตลอดเขารักษาอิบาดะห์มาโดยตลอดอิสติกอมะห์อย่างดีเลยแหละเมื่อเขาป่วยหรือเขาเดินทางแล้วไม่สามารถทำแบบเดิมได้ไม่อย่างที่เราทราบใช่ไหมเดินทางเราก็นมาดไม่ได้นมาดเต็มเหมือนเดิมมีทั้งย่อมีทั้งรวมถือศีลอดเราก็ไม่ได้ถือศีลอดในขณะที่เราเดินทางเพราะถือว่าเป็นข้อผ่อนปลนที่อัลลอฮ์มอบให้เพราะนั้นไอการกระทำแบบนี้เนี่ยถือเป็นอะไรถือเป็นรุกซอถือเป็นความเมตตาเป็นข้อผ่อนปลนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้แต่เมื่อเขาไม่ได้ทำในขณะที่เดินทางหรือป่วยยังไงล่ะท่านนบีบอกว่ากุติบะละฮูมิสลามากานะยะอ์มะลุมุกีมันซอฮีฮันเขาก็ยังถูกบันทึกแบบนั้นอยู่ยังถูกบันทึกเสมือนหนึ่งว่าเขายังทำมันอยู่ในภาวะที่ไม่ได้ป่วยในภาวะที่ไม่ได้เดินทางนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราทำแล้วเราทำเป็นประจำแล้วอยู่ต่อมาเราป่วยแล้วเราเดินทางแล้วเราไม่ได้ทำผลบุญก็ยังได้เหมือนกับมุสลิมะยกตัวอย่างมุสลิมะถามว่ามุสลิมะที่ไม่ได้ละหมาด5เวลาไม่ได้ละหมาด5เวลาในขณะที่ตัวเองมีประจำเดือนเนี่ยบาปไหมได้บุญไหมได้บุญเพราะอะไรเพราะการที่ไม่ได้ละหมาดอันเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากเป็นรุกซอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ไม่ได้ว่าเขาหยุดละหมาดเพราะเขาทิ้งละหมาดเปล่าเขาหยุดเพราะอัลลอฮ์อนุมัติอนุญาตให้เขาหยุดนั้นผลบุญยังได้ไหมก็ยังได้อยู่เพราะนั้นสิ่งใดก็ตามครับที่เราทำอย่างสม่ำเสมอทำเป็นประจำทำเป็นอิสติกอมะผลบุญมันได้แน่นอนแต่ว่าต้องเน้นย้ำว่าต้องอิสติกอมะนะครับหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือว่าการกระทำความดีใดก็ตามที่ทำอย่างสม่ำเสมอทำเป็นประจำมันจะต้องส่งผลให้กับเราแน่นอนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การงานของเรานั้นเป็นการงานที่อัลเลาะห์ตอบรับเป็นการงานที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและที่สำคัญก็คือว่าขอให้เรานั้นมีกำลังในการที่จะรักษามันอย่างสม่ำเสมอตลอดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์